ครับผมกกเอสครับวันนี้ครับอยู่กับพี่กรรับเชิญครับอีกหนึ่งท่านครับครับผมสวัสดีครับผมบ้านเปิลครับผมครับครับสวัสดีครับผมเต้ครับลอตเต้ครับแล้วก็ผู้ช่วยพี่เต้ครับผมเบียร์ลอตเต้ครับมาต้องแก่งก็สบายๆเราคุยกันแบบสบายๆเหมือนนั่งแข่งข้าวนะวันนี้ยังไงก็ฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วเนี่ยกดแชร์ให้ด้วยนะฮะในฐานะที่พวกเราเนี่ยทีมงานหลายๆคนเนี่ยเดินทางมาไกลทีเดียวนะผ่านพายุร้อนพายุแดดตอนที่ท่านได้ชมกันเนี่ยวันนี้นะฮะนำสินค้าแต่ละอย่างขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าทุกท่านเนี่ยต้องชอบในผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้แน่นอนฝากกดแชร์ให้นิดเดียวนะกดแชร์ตื้อดึง subscribe ตื้อดึงแค่นั้นพอโอเควีเอสวันนี้เราจะพาดูเบื้องหลังเบื้องหลังเกี่ยวกับสปอนเซอร์แข่งที่นักแข่งหลายคนนิยมเลือกใช้ครับเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์สินค้าเขาแบบโปรดักต์เขามีเยอะมากมายตั้งแต่รถเล็กยันรถบิ๊กไบค์ wow. อย่างนั้นเลยคือต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะกระแสเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์เสริมเพื่อ เพิ่มสมรรถนะแล้วก็ความสวยงามของตัวรถเนี่ยนะซึ่งมันใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงติดแล้วใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งแบรนด์ซึ่งกำลังมาแรงแซงทางโค้งในขณะนี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เต้แล้วก็พี่เบียร์ผู้ช่วยในนามของบริษัทโชคเจริญพรหรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อนี้นะในนามของ CCP นะครับวันนี้จะให้พี่เต้ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารผู้จัดการนะครับบริษัทโชคเจริญพรเนี่ยเป็นผู้อธิบายแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆในวันนี้ครับเชิญพี่เต้ครับครับพี่ก็ก่อนอื่นนะครับบริษัทผมเนี่ยเดิมทีเริ่มเกิดจากอะไหล่เดิมเป็นพาร์ท OEM มาก่อนพี่ครับอะไหล่เดิมเช่นพวกคันเบรคคันเกียร์คันสตาร์ทสวิงอาร์มอะไรประมาณนี้พี่ซึ่งเป็นอะไหล่ใหม่หรือเปล่าครับเดิมผมทำมานานแล้วพี่เดิมทีเริ่มจากอะไหล่เดิมเนี่ยน่าจะมาสัก15ปีได้แล้วครับก็คือบริษัทนี้มีมา15ปีใช่ครับครับเราเริ่มจากอะไหล่เดิมพาร์ท OEM มาก่อนเลยต่อมาเนี่ยเราเล็งเห็นอยากจะขยายตลาดหน่อยพี่ก็เลยเพิ่มจากพาร์ทอะไหล่เดิมเนี่ยมาเป็นอะไหล่ตกแต่งซึ่งในนาม CCP อยู่ตอนนั้นครับก็จะเป็น CCP อยู่ใช่ครับแล้วภายใต้แบรนด์ CCP เนี่ยมีโปรดักต์อะไรบ้างแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในนาม CCP เหมาะกับรถอะไรเหมาะกับรถอะไรบ้างครับก็ตลาดทั่วไปพี่พวกเวฟไอกำลังมาแรงพี่ตอนนี้อย่างเช่นล้อวงล้อ CCP เราก็มีครับวงล้อ CCP CCP ก็จะเป็นตัวตัว Magtech ครับรุ่น Magtech มันจะใส่ใส่ตลาดใช่ครับตัวสีน้ำเงินนะพี่สีแดงสีแดงตัวเงาครับอันนี้คือล้อ CCP ใช่ครับซึ่งราคาตัวนี้อยู่เป็นราคาที่มาตรฐานราคาที่จับต้องได้พี่เบาๆใช่ครับเป็นเกรดอลูมิเนียม T6 พี่ตัวนี้ T6 หมายความว่าอลูมิเนียมก็อยู่ระดับกลางๆครับน้ำหนักตัวนี้ตัวประมาณสักโลนึงครับพี่น้ำหนัก1 โลเต็มครับ1วงใช่ครับ CCP ใช้งานทั่วไปใช้งานทั่วไปก็คือเหมาะรถใช้งานทั่วไปใช่ครับรถดุงรถแดงรถแบนได้หมดพี่ได้หมดครับแข็งแรงครับพี่ CCP ซ้อน2ซ้อน3โอ้โหซ้อน5เลยพี่สบายครับเนี่ยสังเกตมันที่เนื้อซูมมันนิดนึงนะคุณพี่ดูเนื้อหน่อยครับใสตัวนี้เนื้อใสนิดนึงใสตาตะกะตาคือสวยคือดีอ่ะแล้วแม่งคนด้วยนะเรื่องของเรื่องนะเออแล้วราคานี่ต้องบอกว่าไปหาซื้อตามร้านชั้นนำมีทุกร้านใช่ครับตอนนี้เราส่งไปทั่วทุกประเทศแล้วนะใช่ไหมพี่เต้นะใช่พี่ทุกภาคเลยนะทุกเอเชียเลยพี่โอ้โหด้วยถึงหลักพันไหมไม่ถึงพี่โอ้โหราคาจับต้องได้ครับเป็นเล่นไปใช่พี่หลักร้อยเหรอราคาจับต้องได้แบบนี้นะใช่ครับต้องหาซื้อรถต้องซื้อร้อยก่อนใช่นี่ซื้อต้องมีล้อก่อนรถทั้งไม่เลยเอาจริงเอาล้อไปก่อนเอาล้อก่อนเลยบางคนมีอะไรไม่มีรถนะรถอยู่หาข้างหน้าหาจองหน้าจองอยู่แต่ว่าล้อต้องรีบซื้อเพราะอะไรมันสวยแบบนี้ไงแล้วราคาไม่ถึงพันตรงเตาคือราคาการขึ้นตรงขึ้นเตาสวยพี่เตาสวยต้องเขี่ยเตาเตาคมไหมเตาเนียนเลยทีเดียวดูว่าสวยอันนี้เราอันนี้ CTPแล้วมันมีดีกว่านั้นอีกนะพี่เต้นะใช่ครับพี่มันขยับขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าอีกเลเวลหนึ่งนะใช่ครับเอาตัวนี้ไปนี่ต่อมาเราก็ได้พัฒนาเป็นอีกหนึ่งตัวเป็นแบรนด์ลอตเต้ครับแบรนด์น้องใหม่ครับ
น้าน้องใหม่ล่าสุดเลยในใช่ครับ CCP ใช่ครับน้องใหม่นะครับตัวนี้เป็นเกรดซีรีส์7ครับเป็นเนื้อยิงทรายละเอียดนั้นจะค่อนข้างเนียนแต่เป็นสไตล์ยิงทรายละเอียดพี่ด้านๆเรียบๆชิ้นงานแข็งครับอันนี้เป็นตัวขอบยกพี่ของเรามีตัวทั้งขอบยกแล้วก็ขอบเรียบพี่นี่ขอบยกเนี่ยใช่ครับเสริมเข้าไปมันก็แข็งแล้วนะใช่นี่เพราะเนื้อซีรีส์7เนี่ยซีรีส์7มันแข็งกว่าซีรีส์6อยู่แล้วใช่ครับเหมือน BMW อ่ะคล้ายๆกันซีรีส์เยอะยิ่งแพงซีรีส์7อ่ะมันแพงกว่าซีรีส์ตัวนี้มีตัวตอกของลอตเต้ครับอียะนี่ครับลอตเต้โปรเฟสชั่นอลริมครับตัวนี้นี่การันตีแน่นอนนี่ทั้งตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเลยพี่อ๋อด้านไหนก็ตอกด้านหลังนะครับแข็งแรงซีรีส์7แน่นอนพี่ราคาก็ดีกว่าเมื่อกี้นิดเดียวนิดนึงพี่แต่รับรองว่าได้นะสินค้าที่ได้มาตรฐานชัดเจนแน่นอนอันนี้ต้องให้10ตายสิบคนโอ้ยจะมาคุณโดนหัวครับโดนจ่าซิวนะแล้วมันต้องมีเด็ดกว่านี้อีกพี่เด็ดกว่านี้อีกแน่นอนครับจากไปถ้านี่ผมรอนานตัวเนี้ยอันนี้ถ่ายเยี่ยมเลยเบามากอันนี้กระแสกำลังมาครับพี่เป็นไงพี่เต้อันนี้เป็นตัวซีรีส์7ตัวผ่านน้ำครับซึ่งจะแข็งกว่าตัวซีรีส์7ปกติด้วยผมผ่านน้ำใช่ครับเนื้อหนังงานก็ยิงซาเลียนเหมือนกันพี่ตัวนี้ครับการันตีแน่นอนไม่มีซีรีส์7ตัวนี้ครับนี่แน่นอนครับทีนี้ตัวขอบ 1.1 1.1 ใช่ครับนี่คือเล็กมากเล็กมากพี่ดูหนักแค่นิ้วเดียวเนี่ยโอ้โหสบายน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ 6.2 ขีดครับพี่ตัวนี้โอ้โหครึ่งๆเลยนะเกือบครึ่งใช่พี่นู่นเลยนะอันนี้กระแสกำลังแรงเพราะรถแข่งนิยมใช้เยอะครับตัวนี้อย่างพี่ป๊อกเห็นมาค่อนข้างเยอะผมเนี่ยในฐานะโฆษกสนามรถแข่งนะครับมอเตอร์ไซค์นะในย้ำนะครับว่าในสนามเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ในหลังถนนนะที่ผมเห็นนี่นะเนี่ยวงล้อที่เห็นเนี่ยที่ช่างที่ใช้เนี่ยก็คือที่ผมเห็นนะหนึ่งเลยเต้าหู้8ลิ้วนะและอีกหนึ่งช่างเลยระดับประเทศคือช่างบองรังสิตผมเห็นแล้วใช้ล้อยี่ห้อนี้ในการแข่งขันรถพวกซุปเปอร์โอเพ่นเป็นน้ำมันไนโตรมีเทนความเร็วสูงและทีมช่างชั้นนำใช้วงล้อรุ่นนี้เลยฮะซีรีส์7 1.1 ผ่านน้ำในการเป็นตัวเขาเรียกว่าช่วงล่างสำคัญที่สุดนะวงล้อนะพี่นะพี่เต้นะใช่ครับรุ่นนี้เปอร์เซ็นต์ที่ออกแล้วจะมีดินยกล้อลงมาแรกใช่ครับเยอะมันลงแล้วมันกระแทกถ้าล้อไม่ดีออกมาพับมาอันตรายอันตรายมากใช่ครับเสียเวลาพี่นะเนี่ยทีมแข่งชั้นนำเริ่มใช้ล้อรุ่นนี้ต้องเบาต้องแข็งเบาและแข็งก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูสินค้าตัวต่อไปด้วยได้พี่ก็จะเป็นโชว์อัพนะพี่โชว์อัพครับอันนี้เป็นโชว์อันนี้เป็นโชว์แก๊สนะพี่แก๊สแท้โชว์แก๊สครับแก๊สไนโตรครับผสมน้ำมันพี่ในตัวมันพี่ตัวกระบอกครับแล้วไนโตรผสมน้ำมันใช่ครับแล้วหัวนี่เขาบอกว่าเป็นงานพิเศษงาน CNC พี่ตัวนี้ CNC แมชชีนนะครับเนียนมากเออมันเรียบเนียนเลยซึ่งจะแตกต่างโชว์ที่เห็นทั่วไปตามตลาดใช่ครับน้ำการซ้อมมันจะดีกว่าพี่ใส่พวกเวฟตัวนี้ครับพวกเนี้ยใส่เวฟเลยนะแล้วรู้สึกว่าระยะเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าโชคโหลดใช่ของเรามี2ขนาดตัวนี้ครับมีตัว300มิลครับกับ320นี่ครับเห็นเลยครับความแตกต่างเนื้องานตรงหัวเป็นงาน CNC ครับตัวนี้ใสเนียนเรียบเป็นสตัดตะเกียวแต่จริงๆมีหลายสีนะพี่ตัวนี้เอามาให้ดู2สีตัวอย่างตัวอย่างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันนะเนาะสีสปริงสีโชคอ่ะเนาะอันนี้สามารถปรับค่าความแข็งสปริงได้ใช่มั้ยครับปรับได้ครับถ้ามันอ่อนไปก็ปรับเข้าอีกได้พี่เพิ่มความแข็งได้อีกนี่ไงเกียวนี่ไงใช่ครับใช้งานก็ได้รถแข็งก็ดีดีเลยครับโอ้ยมันแก๊สผสมในมันจะค่อนข้างหนึบนิดนึงหนึบนิดนึงครับคือมันดูดมากใช่ครับพี่ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยเอาไปใส่พวกเวฟที่กำลังเป็นกระแสอย่างตอลองอเวฟ110ซุปเปอร์คัพดีมอะไรเงี้ยถือว่าใส่ได้เลยแล้วคันระยะเนี่ยกำลังสวยแน่นอนครับพี่เพราะว่ามันกำลังได้เลยพี่กำลังได้และความหนืดเนี่ยความแข็งเนี่ยสามารถช่วงออกตัวเนี่ยมันใช่พี่นะค่อนข้างหนืดเลยพี่ตอนนี้ครับโอ้โหถ้าทำมาดีขนาดนี้งาน CNC ข้างในก็เป็นใช้น้ำมันอย่างเป็นแก๊สอย่างดีเนี่ยราคาแพงไหมโอ้จับต้องกันได้พี่ประมาณเดาๆพันต้นๆพี่พูดเป็นเล่นจริงๆพี่พูดจริงเหรอเนี่ยต่อข้างไหมครับต่อคู่ครับโอ้โหต่อข้างหนึ่งหลักร้อยแล้วใช่ครับคู่แล้วพันนิดๆอุ้มวะจริงๆผมว่าเนี่ยบ้าไปแล้วอ่ะพี่เอ็ดดูด้วยนะ
โอ้โหขายได้ยังไงเนี่ย CNC นะสินค้าคุณภาพอย่างนี้น้ำมัน30คนก็รับได้หมดกับโจ๊กเนี่ยใช่ครับเดือนนะดีครับผมเดี๋ยวจะเอาไปซื้อไปสักคู่นะเนี่ยเพราะคนที่บ้านตัวอย่างกับช้างยิ้มเลยทีเดียวสบายครับสบายครับใส่หน่อยโชว์ว่าเอาช้างเอาเนี่ยดีกว่าลอตเต้โชว์โหลดโชว์โหลดเลยโหลดแป๊บเลยแหละเพราะช้างยิ้มที่บ้านรอบไปร้อยกว่าดูไม่ได้ต้องใช้ลอตเต้เท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นช็อคอัพอีกหนึ่งสินค้าที่คือ CDP ระนาของลอตเต้เนี่ยนะผลิตตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อพี่น้องคนไทยสินค้าจากคนไทยเพื่อคนไทยให้คนไทยใช้ในราคาที่คนไทยจับต้องได้ต่อไปอะไรดีพี่ต่อไปเป็นเกยงเหรอพี่นะโอ้โหเกยงเป็นงานหนาตัวนี้ครับงาน CNC เลยครับเกยงพี่เอ็นเลยงานถนัดเลยสองจังหวะเนี่ยอันนี้มันใส่ LS ป่ะครับพี่อันนี้ใส่LS ครับ LS มีทั้งตั้งแต่ LS LS B ใช่ครับ D ใช่ครับพี่รุ่นมีครบครับโซนหนุ่มโซนอีกมีหมดมีครบจบสวยแน่นอนพี่ลอตเต้เลยครับเก็บไหนครับตัวนี้ตัวนี้6061อ่ะพี่ซึ่งเป็นงานแข็งครับค่อนข้างแข็งแข็งครับคือแล้วเนื้อสวยด้วยพี่งานงานกัดเราค่อนข้างเน้นงานหนางานรายละเอียดชัดเจนพี่โลโก้ใช้ CNC กัดชัดเจนแน่นอนลอตเต้ครับแล้วลูกปืนที่บอกว่าเป็นลูกปืนไม่ใช่ลูกปืนลูกปืนดีแน่นอนครับประเภทมือ2ล้านไม่มีพี่ไม่มีพี่อันนี้คือลูกปืนอย่างดีครับใช่ครับลื่นปึ๊บพรีเมียมเลยประมาณนี้อันนี้คือสามารถใส่รถเดิมๆได้เลยครับแทนที่เลยไม่ต้องมาแปลงไม่ต้องไปให้มันยุ่งยากติดตั้งง่ายติดตั้งเร็วครับใครๆก็ติดตั้งได้ได้ครับพี่ค่าตัวค่าตัวพันต้นๆเหมือนกันพี่โอ้โหที่นี่เขาขายของคุณภาพอย่างนี้ต้นทุนอลูมิเนียมเท่าไหร่แล้วใช่ CNC ด้วยกัดแล้วหนานะสวยมากหนาหนาดูเหลี่ยมดูคมแบบมนมากเลยตัวแตะเกียร์ก็กัดลายไปหมดนะใช่ครับพี่บางที่มันเป็นแค่ลูกยางดังงงครับเท้าตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวรองเท้าเรื่องรองเท้าหลุดเลยหนึบเลยเกาะมันจะดูดเดี๋ยวแล้วตัวรับมีหมดนะตัวกันเห็นไหมสวยมากสวยมากตัวกันเบรกสปงสปริงอย่างดีโดยปกติเราเขียนหนังยางครับผูกใช่ให้ดีดกลับเนี่ยเด็กที่เราแก้ปัญหาเรื่องหนังยางนะครับนำเสนอเรื่องเรียนตัวเนี้ยตัวกันเบรกไม่จะเป็นดิสหรือดัมเนี่ยบางที่บางเราจะไม่พูดถึงยี่ห้ออะไรทั้งมันแต่ว่าเราจะบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญถ้าเราไม่มีตัวกันตรงเนี้ยตัวเตะเห็นไหมมันจะงัดขึ้นมาพอมันขึ้นมาแล้วเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ว่าทำไงอะชิบหายซิ้วไหลเลยตายนะนะฮะเพราะฉะนั้นเราเองเห็นความสำคัญตัวตั้งเนี่ยตัวเตะเนี่ยต้องมีนะฮะไม่ใช่ว่าให้ลูกค้าซื้อเกียร์โยของแพงไปแล้วเนี่ยแล้วมาเจาะแล้วตาใส่เกียร์เองนะมันไม่ใช่พอเตะบ่อยๆรู้ว่าใช่ใช่หายใช่ครับบางคนต้องไปตาเกียร์เองกันไว้แต่ที่นี่ล็อตเต้เลยเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ QC เราค่อนข้างจะสูงนะครับระดับราคาไม่สูงตาม QC ชอบชุดแต่งเนี่ยสปริงเนี่ยตัวกั้นเนี่ยแล้วทำเป็นสปริงเห็นไหมท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าแบบคือตั้งใจทำมาเลยนะมันสำคัญตรงนี้นะถ้าเป็นรุ่นเราก็หนังยางหนังยางใช่ไหมโอ้โหยางวงเนี่ยพูดง่ายนะและตัวโอ้ยหล่นนะและตัวเนื้อมีเนียมันหนานะกัดลาย CNC มาค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมดูแล้วกันและที่สำคัญมันมีหลายรุ่นแล้วเนี่ยนะเยอะมากโอ้โหโซนอีกอะไรนะแจ๊คทั้งแก่ทั้งเก่าเลยVR Victor Servico Sonic ใส่ได้หมดเลยแต่ชอบที่สุดราคาน่าฟังตัวพันกว่าบาทถูกมากก็ต้องเอาอ่ะที่นี่มีแต่ของถูกก็เอาไปเลยอ่ะเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยใส่รถที่บ้านมาแล้วต่อรถรถยังไม่มีหรอกเดี๋ยวซื้อเอาเกียร์ยงซื้อไว้ก่อนนะรถที่หลังก็ใส่เกียร์ยงตัวนี้เลยตกต้องซื้อรุ่นนี่คือป๊อกเยอะแล้วเมื่อกี้เวฟอันนี้เป็นเคียร์นั่นเลยพี่พอดีถ่ายรายการพิเศษก็ต้องมีคนรุ่นอ่ะก็พี่เต้ก็เอามาล่อแล้วเลยโอ้แล้วต่อไปยังไงต่อเนี่ยแล้วต่อไปดีกว่าได้พี่ได้ครับเริ่มจากจานก่อนหน่อยพี่นะครับผมจานสล็อตเลยเหรอพี่นี่คือต้นตำรับเลยใช่ครับ OEM รถแข่งเลยพี่เนี่ยสล็อตสล็อตตู้ปลาหนึบหนึบพี่นะเดี๋ยวพี่ก็บอกนี่ครับตู้ปลานี่ครับดูครับไปครับดูครับโอ้โหตีตีครับอันนี้มีขายตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วเลยนะครับของลอตเต้เราเนื้อเหล็กเกรดดีพี่ตัวนี้หนึบหนึบๆแน่ๆพี่ไม่มีจานขาดไม่มีพี่โอ้อันนี้ก็อันนี้เวฟไอครับสล็อตใช่ครับเวฟไอ220มิลนะครับก็จะไม่มีออฟเซ็ตก็จะเป็นพวกเวฟไอ110ใส่ได้125ใส่ได้เพราะดูเดียวกัน4ดูเท่ากันถ้าเป็นน้องรถยนต์ก็เรียกว่า4ดู100นะอันเนี้ยเวฟ110 125ตัวไอ
หัวฉีดใส่ได้และอันนี้จะเป็นเวฟจะเป็นหัวเทิร์กหน้าแหลมแล้วก็บังลมมันจะมีออฟเซ็ตนะมันจะออฟลึกเข้าไปอันนี้ดุมที่ที่เป็นไมค์ที่เป็นไม่ใช่ไมค์สายแต่เป็นไมค์ดิจิทัลอันนี้คือจานของเวฟ125บังลมหน้าแหลมหัวเทิร์ก SRI โอเคนะ SRI คืออะไรเวฟ I เวฟ S เวฟ R รู้เรื่องแล้วก็นี่พี่อันนี้ครับนี่อ่ะพี่เต้ตัวนี้เป็นจานของ PCX All New พี่ปี 2018-19 ครับ All New PCX ใช่พี่ปีล่าสุดเลยครับตัวนี้ก็คือใส่ได้เลยไม่ต้องแปรงเลยไม่ต้องแปรงพี่เป็นจานออฟเซ็ตแต่ตัวนี้ครับอ๋อขอบคุณแล้วขอบจานด้านนอกนี่คืออันนี้เป็นเลขเกรดดีครับพี่ส่วนข้างในเป็นซีรีส์6061ครับตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ไดสีมาแบบไดสีสวยสดแน่นอนพี่ตัวนี้สวยสวยแล้วแบบสีแบบคมมากอ่ะอืมเงาเนี่ยมีอยู่สี่สีครับพี่ที่ได้สีแล้วครับมีสีทองสีแดงสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินครับอืมอันนี้แค่ตัวอย่างสีแดงสวยสีแดงสวยโอ้ยพอขึ้นดูงานเขาออกเซตอลูมิเนียมติดกับเหล็กให้หมดฟิตติ้ง8 หมุดนะเพื่อความแข็งแรงแน่นแข็งแน่นอนบางที่อาจจะแรงด้วยบางที่อาจจะมีแค่สี่หมุดพอใช้เวลานานครับรูมันค่อนข้างเวิร์กก็คือหลวมพอหลวมแต่จานก็จะหลุดก็ตามนั้นอ่ะถ้าหมุดหลวมก็จะหลุดอยู่แล้วมันสี่หมุดอันนี้มันแปดหมุดแข็งแรงเหมือนเอาสี่หมุดคูณสองเข้ามาเนี่ยความแข็งก็คูณเข้ามาดับเบิลคูณสองไม่ง่ายไม่ต้องคิดพวกชอบเบิ้ลก็อย่างเงี้ยครับชอบเบิ้ลทั้งนั้นชอบเล่นเครื่องกันได้เลยอ่ะพี่เต้อันนี้เบรกเรียบร้อยแล้วครับสินค้าเยอะไปแล้วรุ่นล้ำหน่อยไปขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นสายทักเลยพี่ตัวนี้พอมีจานเบรกแล้วก็ต้องมีสายที่ดีด้วยมีทั้งหัวกลมแล้วก็หัว90องศาครับพี่ครับผมเนี่ยมีครบจบสวยแน่นอนพี่มีทุกสีเลือกสรรคือรองรับเบรกหน้าเบรกหลังเลยมาองศาไหนมุมไหนได้ครับมีหัวรองรับหมดใช่ครับผมมีสั้นมียาวด้วยราคาใช่ครับพี่ราคานิดนึงราคาน่า300 บาทนะพี่ตัวนี้สมมุติใช้ผิดนะแต่งานสีเลยนะครับหัว3สีบนล่างสวยมากบางที่เนี่ยหัวแค่2สีอันนี้เป็น3สีหมดเลยเห็นไหมเออแล้วมียางหุ้มด้วยอันนี้คือเรามีรับประกันแน่นอนครับเคลมได้พี่ตัวนี้คือปัญหาอะไรปัญหารั่วปัญหาซึมปัญหาใช่ครับติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายถ้ามีปัญหาขึ้นมาครับอันนี้อย่างนี้ลูกค้าก็มั่นใจแล้วใช่ครับต่อไปครับสินค้าของล็อตเต้ไปแล้วก็จะเป็นแบรนด์ของ CDP 1แบรนด์ในนามของโมอิเทคครับพี่มีอะไรบ้างพี่เต้ส่วนใหญ่งานโมเทคเราจะเป็นงานเกี่ยวพวกงานอะไรบิ๊กไบค์ครับพี่ตั้งแต่150cc ขึ้นไปยันถึง 1000cc เลยครับนี่โอ้โหเบื้องต้นก็มีพวกอะไรงาน CNC พวก X-Max Ninja 400ครับพี่นี่กันแข็งเครื่องอันนี้กันแข็งกันล้มใช่ครับ Ninja 400ครับอันนี้กันล้มแกวหน้า X-Max 300ครับตัวนี้กันล้มแกวรอหน้าคือมันป้องกันได้จริงๆนะเพิ่มความสวยด้วยพี่คืออย่างในกรณีบิ๊กไบค์รถหนักขับไปเทโค้งลื่นล้มแทนที่จะแข็งทะลุน้ำมันเครื่องไหลช่วยได้หมดอยู่เลยแข็งแรงสวยงามทนทานคุณสมบัติเพียบพร้อมติดตั้งง่ายใช่ครับพี่มันมีประโยชน์นะนอกจากความสวยแล้วมันใช้ได้จริงนะถ้าเป็นแบรนด์นอกของต่างประเทศค่อนข้างแบบมือแตกคือแบรนด์แตกคือแพงแพงมากและอันนี้เราอันนี้ราคา2,000 บาทครับพี่ตัวนี้2,000 กว่าบาท 2,000 กลางๆไปปลายครับพี่ก็คูณ3คูณ4คูณ5เท่าโอ้โหไม่แพงครับจับต้องกันได้พี่ได้จริงนะแล้วเกียรติค่อนข้างดีของเขาดีจริงเกียรติค่อนข้างดีนะดูจากสินค้าเลยนะถ้าไม่เชื่อว่าตัวกากเนี้ยช่วยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกรถเซอร์กิตซึ่งตัวอย่างรอยถลอกทั้งคันแต่เครื่องยังกิฟต์ขับต่อได้สบายถ้าเป็นเราไม่ใส่นะนั่งร้องไห้แล้วรถดูบางอีกแล้วไปดูด้านนอกดีกว่าเดี๋ยวขออีกอย่างเนี่ยดุมบาร์อ่านี่พลาดไม่ได้เลยช่วงนี้เขาเรียกว่าดุมย่อสายย่อสายย่อใส่ได้สำหรับเวฟดีมซูเปอร์คัพ125 110เวฟ100ใส่ได้หมดนะฮะสำหรับรถที่ทำความเร็วสูงๆอยู่ในสนามโดยเฉพาะเนี่ยยิ่งดีเลยนะเป็นงาน CNC ไดสีเป็นงานลอยพี่ตัวนี้งานแข็งลอยนะฮะวารันตีคุณภาพ QC part เนี่ยโอ้โหดูงานเดี๋ยวงานใกล้ๆท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยเสียวฟันสะท้อนมีอะไรแวบๆเข้าตาไหมร้องแล้วมันเนียนมากมันเอามากนั่นดูดูหน้าดูครับนี่คือแผ่นรองจานที่ทำขึ้นมาเป็นอ้อเลยตกรุ่นเลยนะมีบูธกลางเราใส่ลูกปืนใส่ได้เลยนะมีหลายสีด้วย
หลายสีครับพี่หลายสีที่จะว่าของเวฟมียันโซนิกก็มีนะครับโซนิกก็มีสองอะไรครับพี่เบียร์บอกว่ามีโซนิกด้วยใช่ครับผมนี่กลายเป็นตัวอย่างของพวกเวฟพวกอะไรครับสวยครับสวยมากมีสีอะไรบ้างพี่สีแดงสีน้ำเงินสีเงินสีทองก็มีครับสีเขียวพี่รังมาพี่แสตะกู้กำลังใส่เลยครับตะกู้แปดริ้วใช้อยู่โอเคนะตะกู้แปดริ้วใช้อยู่บางช่างบอมก็ใส่นะช่างบอมก็ไปใส่ตัวนี้ดูหลังแม่กลัวเลยทนายแพ้กระชากเนี่ยจับคู่กันร้องหนึ่งหนึ่งฟูหมุนหลอดหลอดฉันนะสุดนิ้วลูกน้ำเงินล้อแดงเอาจิ้มปลาร้าป่ะเดี๋ยวอย่างนี้พี่เต้พี่เบียร์ครับนอกจากเราจะมาโชว์สินค้าเดี๋ยวบางคนนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วมันจะใช้งานได้จริงที่ผมพูดหรือเปล่าอย่างนี้มันอยู่ตรงไหนต้องยังไงแล้วมันใช้งานได้จริงที่ผมอย่างพวกเราจะพาไปดูครับคือตรงนี้มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนของรถเอาคนผมไม่รู้จักงงไงว่าคืออะไรไงได้เราจะมีท่านไปดูดีกว่าเรามีตัวอย่างมีรถมีอะไรดูหมดครับไปจะได้หาคุณสายกันได้เดี๋ยวไปกันดีกว่านะฮะมาดูตัวนี้กันว่าชุดแต่งตัวล็อกเต้เขามีอะไรบ้างพวกแผ่นพื้นอันนี้เป็นแผ่นรองขาทั้งข้างครับพักเท้านั่งคนซ้อนนะพี่ตัวนี้ชิ้นงานนี้เป็นซูเปอร์ลีนพี่ตัวนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมใช่ครับซูเปอร์ลีนใช่ครับมันจะไม่เป็นรอยพี่เวลาคนนั่งเหยียบอ่ะก็คือเศษหินที่ติดตามรองเท้าใช่ครับจะหมดปัญหาเรื่องแบบใช่พี่เนี่ยสบายเลยพี่เดิมที่มันเป็นรอยใช่ครับและนี้คือหน้าฝนหน้าฝนที่เรื่องกลัวเรื่องกลัวพี่ชิ้นงานเนี่ยนะพี่ตัวนี้เป็นงานไดซ์สีอย่างดีเลยครับก็คือจอดตากแดดไม่มีซี่ไม่มีรอบไม่มีพี่นี่ตัวเยื้องโชกครับตัวเยื้องมาพร้อมชุดเลยตัวเยื้องโชกก็มีครับตัวครอบกันขโมยพี่ตัวนี้ก็คืออย่างลูกค้าโชกสูงไปเจ็บเตี้ยเรามีตัวเยื้องตัวโหลดใช่ครับมีพี่เพื่อให้ดังได้สมูทมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้สำคัญใครใส่โชคโมลินตัวนี้จะเป็นตัวกันขโมยนะครับตัวหลอกแถวบ้านผมก็ใส่ตัวนี้พี่แต่มันไม่ได้หายแค่โชคอะมันหายทั้งคันเลยต้องทำใจแล้วพี่อย่างนั้นก็คือนี่ครับพี่แจก็มีฝาครอบพี่กุญแจตัวนี้ครับตัวนี้คือไอเดียล้วนๆเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอะเพิ่มความสวยงามมาตัวนี้ครับก็คืออย่างรถวัยรุ่นตลงตลาดนี่ครับผมที่เราคุยกันเมื่อกี้ไอ้ตุ้มที่ในห้องหลายๆคนสงสัยมันอยู่นี้นะครับครับกระล้มแกเราหน้าครับตัวนี้Hello what's up man เรียนบ้านสบายดีใช่ไหมคุณโอเคใช่ไหม Put your hands up พร้อมหรือยัง H Max ยามาฮ่าพร้อมชุดแต่งแอคเซสซอรี่จาก Monitech เอ๊ะแกท่านผู้ชมครับมาดูให้ใกล้เข้ามาครับเมื่อไหร่บีจะให้รู้ว่ามีอะไรบ้างนอกจากพี่เอ็กพี่เต้พี่เอ็กพูดไปแล้วนะผมจะบอกให้ดูว่าเนี่ยตัวล็อกล้อเป็นระบบสัมผัสนี่เกี่ยวของวางปุ๊บตบปั๊บล็อกอยู่ซ้ายขวาอ่ะขวาไม่มีแต่ถ้าสองข้างอันนี้ใส่แค่ซ้ายอันเดียวตัวปั๊มก้านเบรกครับอาจารย์นี่หมุนเอาเลยนะจะเอายังไงได้หมดนะเลื่อนได้เนี่ยท่านเอายาวเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเนี่ยเลื่อนไปแซ่ทางขวาได้ไหมรออะไรซ้ายได้ขวาต้องได้เนี่ยนะสวยด้วยใช้งานได้จริงด้วยมวยเทคนี่พี่เอาท่านผู้ชมที่ลองเสื้ออะไรฮะหนึ่งในความสวยงามนะฮะเป็นแผ่นเพชรมีเนียมไดสีอโนไดสีแดงสดแต่ตัวนี้สวยมากเวลาล้างเนี่ยล้างออกง่ายบางคนเนี่ยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมฮะบางคนวิ่งจ็อกกิ้งบางคนทำงานออฟฟิศก็ดีหน่อยไม่ต้องเลอะบางคนวิ่งไปเข้าสวนเข้าไร่ไปทำอะไรก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่โปรเจกต์เราทำขึ้นมาเพื่อทำไลฟ์สไตล์ในการขับขี่แน่นอนวางไปเลยจะเหยียบอะไรมาก็ได้วางแบบนี้ก็ได้ทำอะไรก็ได้กูมาในขอตังค์ไรนี่ฮะท่านผู้ชมสบายเวลาล้างเอาน้ำมาฉีดเออผ้าเช็ดจบเลยมันสวยด้วยมันใช้งานได้จริงด้วยฝากไว้นิดนึงโมเดลเทนของจริงนะฮะมันง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากและนี่พับเท้าเข้าชุดเลยแถมแดงๆเนี่ยแล้วก็กันล้อกันกระแทกนะฮะสวยงามแค่ชุดเดียวไม่สเต็ปเลยอยากสวยอยากหล่อชุดเดียวจบที่โมเดลเทนแน่นอนชุดนี้ออกแนวรถสีเหลืองใช่ไหมเหลืองดำแล้วก็แดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตัด
เยอะมากแล้วมันใช้งานได้จริงนะสำหรับสาวกยามา S Max 300นะฮะสั่งมาเป็นชุดเลยเนี่ยสวยๆนะฮะมีทุกอย่างให้ท่านต้องการพี่เอสครับพี่เต้ฮะครับผมต่อไปเนี่ยมันยามาฮ่า X Max แล้วคู่แข่งยามาฮ่า X Max แน่นอนก็ต้องมองไปที่ Honda All New Forza เลยพี่นี่ใช่ครับคู่หูคู่ครับครับก็เหมือนเดิมครับพี่การเบรกกั้นคัดสาปีกระปุกครับไม่พ้นที่แฟนของครับพี่นั่นแน่นิ้วไวอ่ะพี่เต้นิ้วไวอ่ะนิ้วไวอ่ะเกียร์ปึ๊บๆๆเลยครับก็มีนี่ครับฝาครอบวิกุญแจครับพี่เนี่ยเพิ่มความสวยงามครับชัดเจนครับโมนิเทคตัวนี้กันเป็นรอยใช่ครับกันรอยด้วยสวยด้วยอันนี้ก็เป็นแผ่นพื้นมะพร้าวครับพี่แน่นอนครับตรงนี้มันซุปเปอร์ลีนครับอย่างที่พี่ป๊อกบอกอ่ะไม่ต้องกลัวเหยียบขี้เหยียบขี้มาเป็นไงพี่ป๊อกก็เช็ดสิครับน้ำฉีดปุ๊บลมเป่าปึ๊ดอันนี้แผ่นรองฝาข้างครับนี่ก็พักเท้าหลังครับตรงนี้เป็นพื้นซุปเปอร์ลีนเหมือนเดิมครับนี่ครับที่วางแหลกแหลกวางของได้ครับพี่อันนี้ตัวนี้คือเหมือนกับว่าเป็นใส่คนละคนที่ใส่กล่องได้พี่กล่องท้ายเบาะครับเป็นงาน CNC เข้า CNC ยังดุ้นเลยครับใช่ครับพี่แข็งแรงครับพี่เนี่ยคือจะอัดนั่ง3นั่ง4ได้เลยได้เลยพี่เหมือนกับว่ามันเป็นต่อเบาะใช่ครับส่วนด้านนี้ก็มีพวกกระล้มข้างท่อกาดพวกน็อตปิดน้ำมันเครื่องพวกนี้ครับงาน CNC พี่มีหูหิ้วเครื่องหลายพวกตัวกันปั๊มน้ำนอกจากนี้มีเรื่องของมือเบรกใช่ครับที่บริษัทพี่ก็ทำใช่ครับนี้ปรับระดับได้พี่ปรับได้6ระดับครับตัวนี้คือปรับระยะเบรกใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับนี่ตามชอบพี่คนที่มือสั้นหรือมือยาวนิ้วยาวอะไรเงี้ยแค่เท่ๆสามารถใช้งานได้จริงใช่ครับปรับได้จริงแพงไหมการเบรกการเบรกครับตัวนี้ก็2,000 บาทครับปรับระดับได้6ระดับใช่ครับมีแบบใส่ทุกรุ่นครับหรือแค่2รุ่นนี้มีทุกรุ่นพี่ก็คือเป็นบิ๊กมงบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ก็มีครับเมื่อเห็นนี่คือเขารองรับกับตัวบิ๊กไบค์เลยเพราะอยู่แล้วใช่ครับพี่หรือว่าจะเป็นทั้งชิลก็เป็นของออเต้ครับพี่คือเป็นของเราผลิตเหมือนกันมีทั้ง X Max แล้วก็ Forza เลยครับอันนี้งานหนา3มิลครับพี่ตัวนี้งานหนาอันนี้คือป้องกันเศษหินจริงๆใช่ครับเป็นอะคริลิกหนาด้วยครับเพราะว่าถามว่าชิลมีไว้เพื่ออะไรบางคนครับขับไปรถตามแบบออกฤทธิ์เจอเศษหินคันหน้ามาถ้าเจอชิลหวยเศษหินตีปุ๊บชิลแตกเลยใช่ครับเพราะว่าเกิดจากพลาสติกที่ไม่มีคุณภาพเลื่อนได้พี่เลื่อนได้ครับใช่ชิ้นงานเดิมเลยครับก็คือรถเดิมสามารถติดตั้งเข้าแทนที่ได้เลยใช่ครับพี่มีทั้งสีสโมกสีฟ้าไฮบริดแล้วสีใสเลยพี่ใสสโมกฟ้าไฮบริดครับหมดเท่าไหร่คะราคาเหรอครับตัวนี้น่าจะ 1,000 บาทนะครับตัวนี้ผมจำไม่ผิดพูดถึงราคานี่ไม่ได้หนีของเดิมเลยจับต้องกันได้พี่คือคอนเซ็ปต์พี่เขาอยากให้คนไทยได้ใช้ของถูกและของดีใช่ครับก็เดี๋ยวมาชมกันต่อในส่วนของป๊อกครับไหนดื้อแล้วดื้อแล้วดื้อแล้วมาดองฟอร์มมาดองฟอร์มได้ใช่มาเลยกระโปรงมาดูสายแลกต้องสายแลกหน่อยดื้ออยากจะนำเสนอคันนี้นะเป็นรถแข่งในสนามเท่านั้นนะฮะขอย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นรถแข่งในสนามเท่านั้นอย่ามาจับเลยกูขอร้องแข่งในสนามนะฮะบอกว่าตรงนี้เลยนะฮะเป็นของรถยามาฮ่าออโตเมติกเนี่ยแน่นอนว่าถ้าจะมาฮ่าสายพาถ้าเป็นรถแข่งก็ต้องหนึ่งเท้าเลยฮะแบล็คเรดบูลหรือว่าดำกระทิงแดงครับท่านผู้ชมฮะโลโก้ดำกระทิงแดงนะฮะยามาฮ่าลีโอถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วนะฮะสำหรับรถสายพาตระกูลยามาฮ่านะขอเชิญพี่ดำหน่อยฮะสวัสดีครับพี่ดำนะวันนี้มาด้วยนะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาพี่เอ็นคนเดียวนะฮะแฟนคลับวันนี้แฟนคลับผมไม่ได้แฟนคลับแฟนผมเป็นแฟนคลับเขาสวัสดีเป็นแฟนทางบ้านด้วยฮะวันนี้พี่ดำมาทิ้งแดงให้เกียรติกับรายการของเราเรียกว่ารายการก็ได้หรือว่าไลฟ์สดสตรีมมิ่งก็ได้วันนี้ได้รับเกียรติพี่ดำแล้วเอารถมาโชว์ด้วยครับนะในฐานะเป็นคนทำรถนะฮะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเนี่ยบอกเลยว่าวงล้อเนี่ยใช้ของยี่ห้อลอตเต้ครับดังๆหน่อยพี่ของลอตเต้ครับลอตเต้ทั้งหมดเปียวพี่ทำไมถึงใช้ลอตเต้พี่สวยครับแล้วก็โอ้ประทัดของความปั้นของขอบเนี่ยทำให้เรา
ยางมันซับออกดีครับออกดีครับผมก็คือพร้อมเหมาะสัดส่วนพอดีใช่เหมาะน้ำหนักใช้ได้เบาแข็งแรงครับครับผมก็เลยเลือกใช้ของรถเต้ครับผมแล้วเป็นงานใส่แล้วรู้สึกว่ารถได้เวลาได้เวลามั่นใจหล่อขึ้นหล่อขึ้นด้วยครับผมมั่นใจด้วยว่าเวลาดีขึ้นแน่นอนครับก็เลยมั่นใจที่จะเลือกใช้วงล้ออย่างรถเต้ข้างหน้าเป็นขนาด 1.1 ป่ะ 1.1 ครับ 1.1 ข้างหลัง 1.4 ข้างหลัง 1.4 ครับผมอันนี้คือตัวรถเต้ซีรีส์7ผ่านน้ำใช่มั้ยฮะซึ่งมันแข็งมากพี่เต้ใช่ครับซีรีส์7ได้พี่ใช่มั้ยตัวนี้แข็งนะอาจจะพี่เต้ด้วยฮะมีดุมล็อกดุมสนามรถเต้ด้วยพี่มีดุมด้วยครับดุมนี่ๆๆเห็นมั้ยดุมใช้งานได้จริงนะฮะดุมย่อดุมที่เราพรีเซนต์เมื่อกี้นี้ดุมใส่ย่อใช่และใช้ล้อตัวนี้รถคันนี้คือรถแข่งของพี่ดำกับทิงแดงซึ่งนี่ก็มีดีกรีแชมป์ด้วยใช่แชมป์ซึ่งต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสร้างชื่อให้กับพี่ดำมานับไม่ถ้วนได้ถ้วยมาจำได้ไหมกี่ใบแล้วคันนี้จำว่าคันนี้จำไม่ได้มันเยอะจัดนะพี่นะจำไม่ได้นะฮะพี่ดำบอกจำไม่ได้เพราะอะไรกูไม่ได้จำมันเยอะไงเออพูดตรงๆคือมันเยอะโดยสินค้าผลิตภัณฑ์ช่วงล่างอย่างวงล้อรอตเต้แล้วก็ดุมรอตเต้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดำแล้วก็มีรายงานเสมอใช่ไหมเต้ฮะครับผมเกี่ยวกับรถคันนี้อันนี้หมดแล้วครับก็ประมาณว่ารถคันนี้ได้แชมป์มานับไม่ถ้วนโดยมั่นใจใช้วงล้อของรอตเต้แล้วมีอีกหนึ่งคันครับที่พี่ดำกับทิงแดงเนี่ยนำเสนอขึ้นมาอีกหนึ่งคันถือว่าเป็นรถแข่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมอยู่รุ่นนะนอกจากขายผ่านนะพี่ดำนะฟังดูหน่อยเชิญพี่ดำฮะมาเลยโอ้โหอีช่วงสมหวังตอนนี้ก็มีผิดหวังบ้างจะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างครับเขากันไปตามภาษานักแข่งรถแข่งนะการมันจะไปแชมป์ทั้งทุกที่น้องพี่เนาะน้องกำปองครับใช่คันนี้เป็นยังไงบ้างพี่รถเกี่ยวกับโครงสร้างนะยังไงอธิบายนิดนึงตัวรถเป็นตัวรถเป็นบีม110ครับบีม110ตอนนี้ทำลูก53แข่งอยู่แข่งในรุ่นลูก53ครับผมรายการไหนพี่รายการ GTO ครับโอ้โหสะสมคะแนนนะได้แล้วรายการทั่วไปครับแล้วก็อยู่ในรุ่นเก็บคะแนนด้วยยังมีรุ่นอยู่ใช่ก็ในรุ่นล้อรถเต้ล้อหน้าล้อหลังรถเต้ครับโชคหลังของรถเต้ครับโชคหลังก็รถเต้ล้อก็รถเต้โอ้โหถือว่าสินค้าใช้ได้งานได้จริงโชคกลับเป็นไงบางทีความรู้สึกครับก็รับได้ดีครับดีออกตัวดีครับลงพื้นได้ดีก็คือเราก็คือใช้สินค้าของรถเต้เดี๋ยวมั่นใจแล้วว่าโอเคแล้วรถได้เวลาดีไม่ดีได้ไงระดับพี่ดำทำนะฮะมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะถ้าไม่ดีเนี่ยพี่คงไม่ใช้นะผมกล้าพูดอย่างนี้เลยเพราะพี่ดำเนี่ยอยู่คู่กับวงการรถแข่งมากี่ปีแล้วพี่18ปีได้นะครับโอ้18ปีนี่อายุเท่ากับผมเลยนะฮะผมเกิดเลยนะ18ปีเนี่ยพี่ดำก็แข่งรถแล้วโอ้แน่นอนจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงเกี่ยวกับน้องๆที่ชอบซิ่งหลังถนนบ้างครับช่วยผมบอกกันเข้ามาในสนามนิดนึงพี่ได้ตอนนี้คือครับมาแข่งในสนามครับครับข้างนอกเค้าตำรวจเค้าปราบปรามจะไปแข่งอะไรครับอันตรายด้วยอืมคือตอนเนี้ยมาแข่งในสนามครับและโดยการทั่วๆไปครับครับอยากจะมีชื่อเสียงดีๆ CTO เขาล่ออยู่เข้าไปแข่งในรายการเขาได้ครับครับผมอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะพี่ดำนะให้กันเข้ามาอย่าไปแข่งนอกถนนอันตรายผิดกฎหมายอยู่ในสนามดีกว่าปลอดภัยกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้สนุกแล้วก็ได้ความปลอดภัยกลับไปด้วยนะครับวันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ดำกับทิงแดงนะครับที่ให้เกียรติมาขอบมากครับพี่สุดยอดจับมือทีพี่โอเคครับสุดยอดเดี๋ยวเจอที่สนามนะมาต่อที่ช่างชัยครับพี่ชัยสวัสดีพี่โอ้โหดูรถขายดีครับวันนี้พี่ชัยไม่ธรรมดาครับมาพร้อมตัวขี่ที่บอกว่าคุณสมบัติเต็มร้อยครับนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่เอ่ยลูกสามครับเชื่อเอ่ย FC FC เชื่อเอ่ยน้ำซ่าชูดีครับน้ำซ่าชูดีขอเสียงชาร์ป FC น้ำซ่าครับวันเดียวเลยครับเป็นงานดีครับติดตามล่าสุดผลงานเราเป็นไงที่หนึ่งในรุ่น53ต่อปีคือคันนี้ใช่ไหมแล้วคันนี้ครับในส่วนของช่างชัยครับแน่นอนครับมั่นใจกับผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้แน่นอนครับดูครับว่าเขาใช้อะไรบ้างนี่ครับวงล้อช่างชัยช่างของอะไรเอ่ยรอตเต้ครับรอตเต้ทำไมถึงใช้รอตเต้ว่าน้ำหนักมันเบาแล้วก็
ความคมของมูลล้อน้ำหนักเบาล้อกลมตั้งง่ายไม่โดนใช่ครับใช่แล้วก็ในส่วนของดุมล้อก็คือล็อตเต้ล็อตเต้เหมือนกันใช่ครับเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะครับครับผมสวยสวยนะสะดุดตาแล้วก็ผมรู้ว่ามันมีความมาตรฐานสูงคือแข็งแรงใช่ฮะแข็งแรงลื่นทนใช่ครับคือทุกอย่างมันเพอร์เฟคใช่ทำรถอ่ะนอกจากความแรงที่ยนต์แล้วรายละเอียดของตัวรถมันถือว่าทำเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญสำคัญมากกันมากครับคือเราเลยถึงเก็บทุกรายละเอียดใช่ครับรถคันนี้เวลาเสถียรมันอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเก็บคะแนน NGO ที่เก็บคะแนนกันอยู่ครับผมที่86ครับของ ECU ดัตเทคแล้วมีเด็กที่ไหนมานั่งหมุนล้อเล่นเนี่ยโอ้เด็กที่ไหนวะเนี่ยอยากเห็นว่ามันดำกับทองอ่ะมันสวยอ่ะคือมันตัดกันมากเลยดุมสีทองของลอตเต้นะนะแล้วก็ล้อลอตเต้ตัว 1.1 อันนี้ผ่านน้ำอ่ะตัวซีรีส์7แม่งดูดีมากเลยผมจะลองดูว่าหมุนแล้วมันเนียนหรือเปล่าท่านผู้ชมดูเองว่ามันเนียนหรือเปล่าอย่าพูดอะไรมากดูข้างหน้าด้วยฮะดูล้อหน้าให้หมุนลื่นเปล่าเขาบอกว่าแข็งทนเหนียวลื่นเฮ้ยนี่แตะเบรกโชว์กันดูฮะลื่นจริงนะฮะดูฮะแล้วก็ 1.1 เหมือนกันดุมเบาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรู้สึกว่ารถคันนี้พี่ชายผมถามพี่ชายนิดเดียวในการเก็บคะแนนสะสมเนี่ยมีหลายช่องมากเลยที่แข่งรุ่นนี้พี่ชายเองเนี่ยพี่ชายอ่ะหนองเสม็ดนะฮะอยู่ต่างจังหวัดวันนี้เดินทางมาถึงเนี่ยน่าจะข้ามน้ำข้ามเรือน่าจะต้องมีดีอยากถามพี่ชัยสั้นๆคำเดียวเลยคะแนนสะสมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่อันดับหนึ่งครับอะไรนะอันดับหนึ่งครับโม่เปล่านี่หนึ่งเลยเหรอครับผมเอาดุ้งนะเนี่ยโหนี่รถที่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมดูอยู่ฮะท่านพี่ชายอ๋อนะอยู่อันดับที่เท่าไหร่พูดชัดๆทีพี่อันดับหนึ่งครับในรายการเก็บคะแนน NGO ครับโอ้โหท่านผู้ชมฮะเก็บคะแนน NGO หรือว่าเป็นรายการที่แบบรายการใหญ่รถเยอะมาตรฐานการที่จะไปยืนหัวแถวนี่ต้องไม่ธรรมดาใช่และไม่ได้ทิ้งแน่นอนพี่ชัยเนี่ยมั่นใจวงล้อลอตเต้ดุมล้อลอตเต้แล้วก็ชกอัพลอตเต้โอเคพี่ชัยขอบคุณมากแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้พี่ชัยและน้ำซ่าฝากถึงน้องๆแฟนๆเพื่อนๆที่ดูรายการอยู่เนี่ยรณรงค์กันให้แข่งรถในตำแหน่งดีกว่านะอย่าไปแข่งรถถนนเชิญพี่ชัยก่อนนะครับครับจริงๆแล้วการชอบความเร็วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกสถานที่นิดนึงนะให้มันเหมาะสมฮะเพราะว่าอยากให้มาวิ่งกันในสนามแล้วก็มาแข่งขันในสนามมากกว่าอย่างน้อยๆก็ไม่มีใครมาจับเราแน่นอนไม่มีอะไรมาห่างแน่นอนไม่มาจับแน่นอนใช่ครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยอย่างสมมติน้ำซ่าเนี่ยก็มีชื่อเสียงมี FC ทั่วบ้านทั่วเมืองให้หมดละมันได้การยอมรับด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีสำหรับคนที่รักในความเร็วเหมือนกันฮะฟังไว้นะครับแฟนๆนะก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับพี่ชัยก็ด้วยความห่วงใยนะมาสร้างสนามดีกว่าใช่ครับปลอดภัยอย่างเนี้ยอย่างน้ำท่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสภาพเองนี่นะพี่บอกตรงถ้ามึงไปไม่ได้ข้ามสนามนะมึงแว้นทางถนนนะเขามองมึงเด็กแว้นเลยนะสภาพมึงเนี่ยเป็นคือเด็กแว้น 100% เลยแต่พอน้องเนี่ยหันหลังจากหลังถนนนะครับเข้าสู่สนามเนี่ยโดนหมายใส่หมวกกันน็อกนิรภัยแข่งอย่างถูกต้องนะโดยมีทีมช่างชั้นมืออาชีพเนี่ยเคยแว้นหลังถนนมั้ยไม่ครับไม่เคยเลยไม่ถึงไม่แว้นอันตรายครับอันตรายแล้วพอมันแว้นเนี่ยพี่ยาวเชื่อมั้ยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงคือน้ำท่าชนบุรีอ่ะชนบุรีรู้จักเขาหมดนะถูกไหมครับ Facebook เป็นไงมีผู้ติดตามอยู่ครับกี่คนเป็นพันครับโอ้โหเฉพาะผู้ติดตามเป็นพันยอดเต็มเนี่ย 5,000 แอดเฟนเนี่ย 5,000 ผู้ติดตามอีก 1,000 กว่ารวมเป็นเสร็จแล้วเกือบหมื่นนี่คือน้ำท่าชนบุรีนะฮะถ้าไม่ขี่ในสนามไม่ขี่ถนนเนี่ยกลายเป็นเด็กวันแต่ถ้าเขาขี่ในสนามเนี่ยเขาคือเน็ตไอดอลของชนบุรีอย่างไรก็ฝากฝากเพื่อนๆหน่อยรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยทำยังไงครับอยู่ในสนามมันดีกว่าเนาะเชิญหน่อยน้ำให้เข้ามาขี่ในสนามดีกว่าครับข้างนอกอันตรายครับผมเสียตำรวจด้วยนะครับกลัวไหมตำรวจอ่ะไม่กลัวครับเพราะเราไม่ทำผิดใช่ไหมครับดีมากยังไงก็
นะฝากเชียร์เจ้าน้ำซ่าแล้วก็พี่ชายน้องเสม็ดด้วยกับรายการ NGO นะครับแล้วก็รายการอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณมากพี่ชายครับขอบคุณน้ำซ่าน้องชายกับพี่ชายนะครับโอเคต่อไปไปดูนี่เดี๋ยวจะหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้พี่เอสครับสองจังหวะเกิดไม่ทันสองจังหวะนี่รุ่นนี้เป็นไงรุ่นเนี้ยทุกท่านไม่ต้องพูดอะไรเยอะผมบอกเลยว่าทุกอย่างดีหมดที่สำคัญคือใส่ล้อลอตเต้ขอบ18เป็นอย่างนี้17นะ17อ่ะโดดเนี่ย17 140ที่เห็นอยู่นี่คือวงล้อลอตเต้ให้ท่านดูเองพี่จะเอาซูมไปผมไม่พูดเยอะเจ็บคอในอย่างนึงที่บอกว่าล้มไม่เป็นไรเนี่ยดูนี่ดูนี่เกียร์โยงของลอตเต้นี่นี่ดูจานใช้งานเนี่ยของจริงเนี่ยดูเลยใส่นานเลยครับผมดูนานไม่นานดูหัวล้อเห็นแดกหมดแล้วเนี่ยยังแข็งยังนี่ดูลุงเดียมเนียนนะคือสเต็ปใช้งานล้อลอตเต้ล้อคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ก็ต้องบอกเลยว่าของจริงงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านโฟเอ็นสร้างสรรค์ป่ะมาดีป่ะเขาหมดใหญ่ดีกว่าหมดใหญ่โอ้โหงานนี้ต้องบอกเลยขอเชิญเลยฮะหลุดเข้ามาดงแดงโอ้โหแดงทั้งแผ่นดินนะตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังเข้าสู่เขตป่าเขตร้อนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบกับผมแบกิลจะพาทุกท่านเข้าสู่ดงแดงวันนี้เจอได้เลยฮะก่อนอื่นเลยครับสวัสดีทีมงานนกกระเด้าลมทุกท่านนะฮะทุกท่านเลยนกกระเด้าลมตุ๊กยุกุท่ายังไงท่ายังไงเดี๋ยวดึ๊บโอ้โหนกกระเด้าลมเป็นไงวันนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้โหก่อนอื่นเลยพี่เบียร์ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนดีกว่าในทีมงานของนกกระเด้าลมขอรถใครครับของรถอยู่ไหนตอนนี้มาเลยเชิญเลยฮะเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จากชนกาลบูครับครับแข่งเบอร์27นะครับครับปีนี้ลงรายการKRC รุ่นนินจา200 300 AB ครับผมนินจา200 300นะฮะรุ่นนี้คือรุ่นอะไรพี่แนะนำนิดนึงรถแต่รุ่นอะไรคันนี้เป็นนินจา300ครับนินจา300นะฮะซึ่งโมดิฟายเปลี่ยนปรับปรุงอะไรมาบ้างในรถคันนี้คืออย่างภาพที่เปลี่ยนนี่ก็คือมอเตอร์เทคเริ่มต้นเนี่ยผมถามเลยเนี่ยเห็นเลยเนี่ยการสะบัดอ่ะมีผลมากแค่ไหนก็สำหรับรถเซอร์กิตเนี่ยรถแข่งจำเป็นต้องใส่กันสะบัดครับจำเป็นเลยฮะจำเป็นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเลยจำเป็นครับแล้วตัวนี้มันมีดียังไงมันปรับได้กี่ระดับ25ครับตัวนี้สามารถปรับได้25ระดับครับผมก็คือสามารถปรับค่าความหนืดหนืดของแฮนด์ใช่ครับตามสภาพสนามก็ตามคนขี่ด้วยครับอ่าฮะใช่ก็คือนอกจากตัวนี้แล้วมันติดตั้งยากไหมพี่ก็จะมีชุดขาจับต่างหากแยกมาด้วยก็คือเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นใช่ครับสามารถติดตั้งเข้ารูเดิมได้เลยไม่ต้องทำการแบบแปลงเชื่อมไม่ต้องก็คือใครก็ได้ไข่น้อยเป็นจบใช่ถูกต้องเลยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยนะพี่นะคือมีตังกำเงินไปซื้อการสะบัดลอตเต้กับขายึดบริเทคแค่นี้พอตรงรุ่นบอกเขาว่ารุ่นนินจา300ใช่เขาจะให้ท่านมาชุดหนึ่งท่านมาถึงก็ใส่ปึ้งปังปึ้งปังจบเลยเหมือนประกอบพวกเราตากผ้าอย่างนั้นเลยมันง่ายขนาดนั้นเลยง่ายขนาดนั้นเลยพี่ถูกต้องครับว่าก็ต้องจัดนะนะนี่โอ้โหอันนี้คืออะไรเอ่ยตัวยึดซิลหน้าครับของบริเทคก็คือเป็นงานอลูมิเนียมชั้นดีแล้วใช่ครับผมแล้วดูดีนะคือเดิมๆอ่ะมันจะเป็นกระจกใช่ไหมพี่ครับมันเป็นรูคราวนี้เรากระจกออกจบออกแล้วก็มาติดตัวนี้แทนปลดรูเข้าไปเป็นชิ้นใหม่แล้วใช่ครับอลูมิเนียมไปซึ่งโมลิเทคเขาก็มีทำดูดีมากเลยดูดีทำให้สวยขึ้นหล่อใส่แล้วหล่อเลยอันเนี้ยกันกระจกแตกด้วยนะเพราะว่าไอของเดิมอะครับมันจะกดแค่จุดตรงน็อตแล้วแบบพอแข่งเนี้ยตอนที่แข่งนะหมอบนะเหมือนสนามช้างอะคิวนี่แบบสั่นๆๆแบบนี้เลยนะเหมือนนะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันก็สั่นแบบเนี้ยเหมือนพี่ขับคันนี้เลยอ่ะเคยขับ300ใช่แล้วแบบถ้าเกิดว่าเป็นน็อตเดิมเนี้ยตรงเนี้ยตรงขายืดอ่ะแตกหมดคือจุดยึดมันน้อยมันพอนี้มันคือมันกระจายมันแน่นใช่อันนี้มันแปะเข้าไปเลยแล้วนอกจากตรงนี้เยอะนะก็ยังมีตรงนี้ชิ้นส่วนของกัดแข็งครับผมมีกันไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยได้แค่ไหนพี่บอกผมหน่อยช่วยได้มากที่สุดเลยครับพี่เวลาล้มนะครับใช่เวลาล้มใช่เพราะว่าในรายการใหญ่ๆอย่างเช่น DIRC หรือ R2M เนี่ยครับเขาบังคับต้องใส่กัดแท้งนะครับอ่าเพราะว่า1
เซฟตี้สนามเขาเพราะเวลาคุณล้มไปเนี่ยแท้งคุณอาจจะแตกน้ำมันอาจจะเลอะแท็กในสนามเขาได้ก็คือเลอะอันตรายที่แข่งด้วยในปีนี้เขาบังคับให้ใส่เลยนะครับใครไม่ใส่เขาไม่ให้ลงแข่งคือล้มสไลด์ยังไงก็ไม่มีทางถึงแข็งยังไงแข็งก็ไม่แตกใช่ครับต้องกันไว้ครับผมพูดได้มือหนึ่งเลยเพราะผมเคยล้มนะเคยล้มแล้วก็รู้สึกว่าแต่เป็นฝั่งโน้นล้มปุ๊บเนี่ยผมไม่เชื่อพี่ว่าพี่ล้มฝั่งหรอกผมว่าหน้าพี่หน้าสองฝั่งเจอมาหมดแล้วทุกฝั่งสายบินผมนี่สายบินแต่ว่าคือคันผมอ่ะเคยขับนินจา300เนี่ยมา2คันแล้วครับผมคันแรกเนี่ยผมไม่ได้ใส่ครับนะแล้วก็ตรงเนี้ยผมเคยล้มนะฝาตรงเนี้ยเป็นรอยร้าวแตกเลยคือร้าวเลยร้าวเลยแล้วทีเนี้ยผมก็ต้องไปซื้อมาใหม่มาเปลี่ยนใหม่ค่าฝาข้างเดียวเนี่ยแพงกว่ากันสะบัด2ฝั่งอีกไปกันแข็งกันแข็ง2ครั้งอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ยังไงก็คุ้มแล้วเวลาล้มนะครับมันไม่ตอนที่ผมล้มเนี่ยคันที่2เนี่ยผมใส่แล้วผมก็ล้มเหมือนเดิมก็คือว่าซ้อมแข่งแต่ว่าพอล้มแล้วเนี่ยที่มันก็มีเสียหายนะเพราะว่ามันเอาไว้ป้องกันแต่ว่าเนี่ยแค่หมุดยางเนี่ยหลุดแค่นั้นตรงส่วนโครมส่วนอะไรเนี่ยไม่โดนอะไรเลยก็คือที่เป็นอลูมิเนียมยังอยู่สภาพเดิมสวยเช้งเลยเราแค่เอาตรงนี้ต้องรบกวนถามคุณเต้หน่อยว่าอุปกรณ์ครับตรงเนี้ยมันมีแยกไหมพวกยางกับพวกอลูมิเนียมเนี่ยครับหรือว่าเป็นทั้งชุดเป็นทั้งชุดเลยพี่มาทั้งชุดเลยครับอ๋อก็คือใช่ถ้าเผื่อตัวนี้พังก็คือต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยคือพูดง่ายๆพี่แอดนะซื้อใหม่ราคาไม่แพงอ่ะใช่เหมือนกับว่าซื้อชิ้นเดียวซื้อทั้งชิ้นเลยดีกว่าผมรู้แล้วเขากันเสียพอเกิดการกระแทกปุ๊บอลูมิเนียมจะมีการคดงอแน่นอนใช่เลยอยากให้เปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยในรอบต่อไปใช่เปลี่ยนทั้งชุดจบกว่าราคาไม่ได้แพงเนาะใช่และเกียร์โยงอ่ะพี่ใช่พี่เกียร์โยงเนี่ยก็ของโมลิเทคพี่ท็อปเกียร์โยงเนี่ยทั้งพี่เลยเกียร์โยงมันเป็นเกียร์โยงแบบว่าใช้ในเรซซิ่งนะครับนะฮะเรซซิ่งในสนามแล้วตำแหน่งการวางเท้านี่เป็นไงพี่เป๊ะพอดีขึ้นให้ดูผมให้นักแข่งขึ้นให้ดูดีกว่าอันนี้คือนักแข่งจริงๆนักแข่งจริงครับนักแข่งจริงการวางเท้ายังไงพี่นักแข่งจะวางดีครับเราตัวหน่อยเนี่ยครับนี่คือระดับของเกียร์โยงในการเรซซิ่งนะครับคือองศาของมือเห็ดนี่เขาพอดีพอดีครับใช้ได้เห็นไหมครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับถนนทั่วไปใช่ถ้าเกิดถนนทั่วไปเนี่ยขาเนี่ยจะอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็เวลาจะเข้าเกียร์เวลาจะพลิกรถเนี่ยมันทำได้ลำบากค่อนข้างลำบากใช่แต่ถ้าเกิดว่าขามาอยู่ตรงเนี้ยนี่ครับตรงตำแหน่งเรซซิ่งเนี่ยครับพร้อมเราจะพลิกรถจะควบคุมรถเนี่ยแล้วเขาโค้งไงพี่เขาโค้งเนี่ยครับใช่ครับอ๋อเขาโค้งเจอกล้องต้องหันมายิ้มก่อนเขาเจอกล้องเราต้องยิ้มก่อนพี่พี่เขาโค้งมีแหกได้พี่แหกของนู้นเลยพี่มีรูคือตรงนี้สามารถปรับองศาได้ครับว่าจะเอาส้นสูงส้นตามความยาวของขาแต่ละคนเลยใช่อ๋อคือปรับเข้าหานักแข่งตั้งแต่ท่านใช่แล้วอันนี้คือเพื่อนพี่ใช่ไหมครับอันนี้คือได้มาไงแข่งได้มาครับไม่จับฉลากไม่ได้แบบถูกได้ที่แข่งได้มาครับไม่จับฉลากไม่ได้แบบไม่ได้ฟุ๊กโอ้ก็ค่อนข้างว่าสุดยอดฝีมือครับผมต่อที่คันต่อไปเลยพี่มาเลือกใครครับเบอร์42ดิสลักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มน้อยไฟแรงครับรุ่นอะไรเอ่ยลงปีนี้ทั้งลงแข่งขันทั้งหมด3รายการนะครับKRC 400B ครับ R2M 400 SP แล้วก็ BIC 400 SP ครับโอ้คือลง3รายการเลยครับเท่ากับปีนึงนี่แบบสนามเยอะมากก็คือปีนึงเนี่ยแข่งเยอะมากครับเยอะมากเดือนตอดเว้นเดือนเลยครับคือติดกันเลยก็แทบจะทุกเดือนเลยใช่ครับแทบจะก็เดินทางตลอดซ้อมตลอดใช่ครับซ้อมตลอดเดินทางตลอดครับผมแล้วผลงานคันนี้เป็นไงล่าสุดครับล่าสุดก็ได้ที่1ครับ400 SP ที่สนามช้างครับได้ที่1นานยังเพิ่งผ่านมาเมื่อ3วันที่แล้วก็คือสดๆร้อนๆเลยใช่ครับก็คือจับถ้วยไม่ได้เลยจับแล้วเอ้ยมือพร้อมหมดเลยอันนั้นแหละอันกลางอันกลางหยิบๆนี่ครับก็คือแน่นอนครับไม่ใช่รายการเล็กๆใช่ครับเป็นรายการใหญ่ๆรายการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ BIC ครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีถ้วยติดไม้ติดมือกับบ้านครับคันนี้ครับอุปกรณ์แต่งของมือเทคอุปกรณ์แต่งของมือเทคนะครับอันนี้ของ400จะแตกต่างของ300หน่อยนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องคือไม่สามารถใส่ด้วยกันได้ครับก็จะมี
ฝาปิดตัวนี้ครับเป็นตัวปิดกระปุกน้ำมันเบรกขอแกะได้ป่ะได้ครับได้ครับอันนี้ติดไว้คือตามกฎเขาต้องปิดไว้ครับตามเขาปิดไว้ถ้าอะไรถึงต้องปิดเวลาล้มไปเนี่ยครับมันพื้นออกไปไงครับน้ำมันเบรกมันจะกระเด็นลงที่พื้นก็เช่นเดียวกับตัวน้ำมันเครื่องนะครับไม่สามารถลงไปข้างล่างได้แล้วก็มีกระสบัดลอตเต้แต่ของผมนี่จะติดไว้ตรงแผงคออ๋อนี่คือต้อนด้านล่างใช่ต้อนอยู่ด้านล่างอันนี้คือไอเดียเราติดตั้งเองแค่ไม่ใช่ชุดแต่งทางลอตเต้อันนี้ไอตัวขาจับเป็นของติดตั้งเองครับแต่ว่าตัวกระสบัดเป็นของลอตเต้ครับผมโอเคครับก็คือเป็นตัวกระสับเพียวใช่ครับตัวคืออย่างนี้มันเป็นสตาร์เลสซิ่งครับเลสซิ่งเขาจะติดไว้ตรงนี้กันเกะไม่ครับคือจังหวะรถเนี่ยครับถ้าข้างบนมันจะมีดอกแดกครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่แผงคอมันจับจากแผงคอครับมันจะนิดเดียวมันก็ทำงานแล้วครับคือมันจะนิ่ม performance มันจะสูงกว่าครับคือสถานะการงานจะเป๊ะกว่าเป๊ะกว่าเยอะครับเป๊ะกว่าเยอะครับแล้วก็จะมีนี่ครับแล้วถามอีกนิดนึงครับผมปรับได้จริงไหมปรับได้จริงไหมได้จริงครับได้จริงคือปรับแล้วเห็นผลเลยครับหนืดมากน้อยคืออยู่ที่เราเลยครับเราเลือกมากเลือกน้อยได้หมดครับก็คือลอตเต้ของเขาใช้ได้จริงใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงกระบาดนี่มีแค่เท่ๆหรือเปล่าโอ้ไม่ครับไม่ครับคือใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริง 100% คือจังหวะช่วงรถที่มันชกเนี่ยครับหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับมันยังล็อกเอาเราอยู่ถ้าเราไม่มีเนี่ยโอ้โหเราช่วยเราเยอะเป๋ไปแล้วครับแล้วบนถนนนะครับเจอพี่เคยเป็นไหมครับลงสะพานคอสะพานมาหรือว่าเจอลูกเนินโดดอะไรอย่างนี้ครับบางทีจังหวะเราไม่พร้อมพี่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์วินแล้วมันเป็นกันครับใช่ครับจังหวะรถมันจะเป๋ครับแล้วรถตัวกระสวัดเนี่ยมันจะช่วยเราไว้ครับครับคือ2,000-3,000 บาทเนี่ยมันสามารถเซฟชีวิตเราได้อายุเท่าไหร่อายุ23ครับ23แล้วเริ่มขับรถเนี่ยเริ่มขับตอนอายุ19ครับประมาณ19 20ครับก็คือขับแล้ว4ปีประมาณนั้นครับก็มั่นใจในแบรนด์ลอเต้แน่นอนใช่ครับตั้งแต่แรกครับผมเริ่มใช้มาตั้งแต่แรกก็คือไม่ต้องพูดมากใช่ครับรักแบรนด์นี้เลยใช่ครับของค้าต่อเลยพี่ครับสวัสดีครับรถพี่เองครับอันนี้คือได้อธิบายตัวเองเองแล้วได้หลังจากถึงรถชาวบ้านเขาจะมาเยอะแล้วถึงคิวเองใช่ใช่ก็เต็มที่อะพี่ครับของผมก็ที่จริงแล้วเนี่ยผมชื่อจริงอะพี่เพราะผมแบงค์นะครับกิตมุกพร้อมมูลก็ก่อนหน้านี้ผมแข่งอยู่คัส300ครับนะครับ300ของปีแล้วเป็น300ปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีนี้ด้วยครับที่จริงผมเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น400เมื่อสนามที่แล้วเองครับครับก็ที่จริงพอเปลี่ยนปุ๊บก็ช่วยมาเลยนะครับแต่ว่าได้ส่วนของดอทเนี่ยเขาได้ที่1แข่งคัสเดียวกันรุ่นเดียวกันผมได้ที่3ก็สู้น้องไม่ได้สู้น้องเขาขี่มา4ปีแล้วไม่คุยครับไม่คุยต่อครับเดี๋ยวรอครับไม่เก่งไม่เอาไม่เป็นไรครับก็โอเคครับคือผมเนี่ยเพิ่งจับ400มายังไม่ถึงเดือนเลยนะครับก็รู้สึกดีคือ400เนี่ยมันเทียบกับ300แล้วนะมันอาจจะเพิ่มมาแค่นิดเดียวแต่รถน่ะมันเทคโนโลยีใหม่หมดเลยฟิลมันใหม่หมดเลยแล้วมันก็เร็วกว่ามากครับเร็วกว่ามากเบากว่ามากพี่ใช้คำว่ามากมากเลยครับทางตรงปกติ300ครับอยู่เท่าไหร่300ถ้าเกิดรถเดิมๆนะครับที่เขาคุยโมโมใน Facebook ก็180ประมาณนั้นแต่400เนี่ยเร็วกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแตะ200ได้เลยครับในสนามก็200บวกๆกันหมดนะครับก็ยากขึ้นเยอะครับอันนี้ก็คือผลงานครับสนามล่าสุดใช่ครับอันนี้สามล่าสุดเป็นถ้วยลักษณะเดียวกันกับของน้องดอทนะครับแต่ว่าจะเขียนว่า Second Runner Up ก็เป็นที่3ก็คือเขียนว่าแพ้คันเมื่อสักครู่ใช่แพ้คันเมื่อสักครู่2อันดับครับอย่างนี้อย่างนี้ใช่ครับก็ในส่วนของผมเนี่ยก็ยังทำความรู้จักกับรถอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์แต่งเนี่ยก็ยังส่วนผมเนี่ยอาจจะยังติดไม่ครบทั้งคันนะครับแต่ว่าก็คือเพิ่งเข้ามาสู่ใช่เพิ่งเข้ามาเพิ่งมาเริ่มทดลองแบรนด์ของมือเทคใช่ใช่แล้วหลังจากทดลองลองใช้แล้วรู้สึกไงครับเป็นไงครับที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่ผมเริ่มมาทำความรู้จักกับรถเนี่ยผมต้องมาปรับเยอะมากเลยส่วนของพักเท้าเนี่ยครับครับผมเพราะว่ามันผมยังไม่คุ้นว่าระยะมันควรจะเป็นยังไงแต่ว่าโชคดีเนี่ยครับเขามีรูให้ปรับเยอะแยะมากมายเลยคือพักเท้าโดยปกติมันจะมีแบบบางแบรนด์ที่เป็นพักเท้าตายใช่ไรตัวปรับอะไรได้เลยใช่ซื้อมายังไงอย่างนั้นเลยครับแต่ของโมลิเทคเนี่ยที่เราเลือกใช้กันเนี่ยครับคือมันปรับได้ทุกระดับเลยที่เราอยากจะได้แล้วเราก็ยกขึ้นยกจะปรับเป็นหน้าชิดหน่อยหลังห่างอะไรได้หมดใช่ก็คือแล้วแต่เท้าพี่ใช่แล้วแต่ช่วงตัวเนี่ยผมเนี่ยตัวสั้นขาสั้นก็ต้องปรับมาให้มันต่างกับเขาและมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเห็นปุ๊บเพื่อคิดออกไอการที่จบที่3เนี่ยไม่ได้จบแบบธรรมดาด้วยใช่ครับจบแบบดูท่อขาดไอใช่ไอท่อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุสายท่อไปเลย
ก็คือผมขับอยู่รู้สึกว่าจะเป็นรอบที่3ตอนแรกเครื่องมันก็ปกติครับเสียงป้องป้องป้องปกติแต่ว่าพอท่อมันขาดปุ๊บเนี่ยเสียงท่อมันจะดังมากมันก็อย่างแต่แต่แต่แล้วผมมันให้ปิดแต่เหรอใช่ผมปิดแต่ตลอดเลยครับมาปุ๊บเนี่ยพอเชนเกียร์มันก็จะระเบิดดังปุ้งปุ้งปุ้งผมก็ใจแป้วแล้วรถเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าด้วยแบบอารมณ์ของนักแข่งตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องพยายามแข่งให้ต่อให้มันจบคือประคองให้ยืนยืนโพเดียมพอใช่ให้ยืนโพเดียมพอแล้วก็เราก็ลองดูว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตามเราทันหรือเปล่าถ้าเกิดทันเราก็กดหน่อยถ้าเกิดว่าเราห่างเราก็รักษาตำแหน่งสุดท้ายก็คือจบที่3ใช่แบบฟุ๊กๆไม่โอ้โหแบบฝีมือมีบ้างมีนิดนึงมีนิดนึงใช่ครับก็ประคองแล้วผมพี่ฉายาจอมบินเหรอผมนักบินประจำทีมดูหลักฐานอ๋อนี่คือลายเซ็นของสนามจะมีลายเซ็นอย่างนี้เก็บมาแล้วเกือบเก็บมาแล้วเกือบทุกโค้งใช่คือนักแข่งเนี่ยเหตุผลที่คือมันนี้มันก็ต่อเนื่องเนาะนักแข่งเนี่ยเราต้องมีการขับขี่ที่นี่อย่าพลาดดูเลยฮะมันช่วยไม่ได้ไม่ได้ดูนี่นี่ครับนี่ดูรอยครับนี่รอยนี่รอยถ้าไม่มีก็จะเข้าถึงตัวนี้โดยตรงคือไม่ใช่แค่รอยขวนิดๆนะครับไปเลยแล้วจะทะลุเลยใช่ครับพอทะลุแล้วมันก็จะไหลเลยไหลเลยแล้วก็เสียค่าปรับอีกสุขูค่าปรับสนามช้างนะครับกิโลเราไม่รู้กี่พันกี่หมื่นจริงๆมันเป็นอะไรที่คุ้มมากครับทั้งการแข่งทั้งการสะบัดการสะบัดเนี่ยผมเพิ่มเติมนิดนึงคือนินจาไอ้ตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่แต่ว่าพอผมขับขี่เนี่ยถ้าไม่ได้ใส่การสะบัดนะหรือว่าการสะบัดเป็นของยี่ห้อที่ยังไม่ถึงอ่ะครับเพราะ400เนี่ยแรงมากครับเวลาทางตรงเนี่ยครับสั่นเลยแล้วไม่ใช่แค่รถสนามนะครับรถถนนก็ควรใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในถนนเนี่ยเราก็เจออะไรที่มันมีความขรุขระมีอะไรเนี่ยครับการสะบัดมันก็ช่วยเราได้คือแล้วแต่สภาพสนามทั้งแล้วแต่ที่ไม่เหมือนกันใช่สนามเนี่ยเรียบแล้วถนนเนี่ยขรุขระกว่าการสะบัดเนี่ยครับจำเป็นจริงๆสำหรับไม่ใช่แค่นักแข่งนะครับแต่คนธรรมดาหรือว่าคนที่ใช้ในถนนหลวงเนี่ยครับก็ควรมีบอกว่าอุ้ยฮะถนนเขาก็ดีนะเป็นคอนกรีตตลอดเส้นลองขับเร็วๆดูลองขับแล้วจะรู้ใช่ครับมีลมมีเนินมีอะไรมีไว้ดีกว่าครับเพราะว่ารถคันเราก็ไม่ได้ถูกหลายแสนการสะบัดเนี่ยครับมีไว้ยังไงก็เซฟกว่าครับครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ต่อครับท่านต่อไปครับสวัสดีครับชื่อเอ่ยผมชื่อเล่นชื่อผู้พันไก่โต้งนะครับนัมเบอร์28ชื่อพลนัทนิรภานะครับปีนี้ขาดขับคัด400 AS2 ก็คืออัพประจักษ์ตัวนี้นะครับ AS3 3ก็คือจะคุมเรื่องเวลาใช่ของพี่ก็เป็นเวลาที่เร็วขึ้นไม่มีเวลากำหนดคือปล่อยเลยปล่อยเลยครับเอาบวกเร็วสุดเลยเหมือนโอเพ่นโอเพ่นเลยคล้ายๆโอเพ่นแต่ก็ยังไม่ถึงมืออันนั้นซึ่งปีนี้ผมถ้าผมจบในอันดับที่1ของประเทศคือปีนี้โดนปัดล่าสุดก็คือโดนปัดนี่คือ3สนามที่เก็บมาก็คือปีหน้าต้องทำใจแล้วไม่ก็ทำใจครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมต้องเจอกระดูกแน่นอนแน่นอนตอนนี้ก็อยู่ทางที่พี่เต้ต้องทำตรงนั้นยังไงแล้วในส่วนของคือเรื่องของพาร์ทแต่งก็คล้ายๆกับที่แบงค์พูดมานะครับอุปกรณ์ใช้ได้จริงๆอันนี้คือล้มก่อนสนามที่ถึงนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ได้จริงนะครับดูได้ก็คือนี่ลอยจริงลอยจริงไม่ได้จอดเอาชุดสีมาถูกับพื้นแล้วมาใส่ประกบให้ดูไม่ใช่ใช่ครับซึ่งปีนี้เขากำหนดเรื่องการใส่ตัวกันแข็งครับผมซึ่งมาตรงที่ว่าของพี่เต้เขาผลิตมาพอดีและแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงจริงครับอันนี้ขับมาหูร้อยแข้งเนี้ยขับมา40หรือเปล่า160 160แล้วก็ถลายถลายครับดูครับลองรอให้ดูกินเนื้อแบบแทบนิดเดียวเลยครับแทบไม่เห็นผลเลยคือใช้ได้จริงครับนี่ครับคงคาดไปหมดของอุปกรณ์ใช้ได้จริงทั้งผมก็จะมีของแต่งคล้ายๆกับของแม่เขามีเพิ่มเติมมาจะมีการอัพเรื่องการความละเอียดอีกนิดนึงเพราะผมความเร็วคันเนี้ยเยอะกว่า218ก็คือเริ่มขยับความแรงขึ้นมาเรื่อยเร็วกว่าพวกนี้อยู่แล้วนะครับนี้แต่แล้วผลงานครับผลงานล่าสุดปีนี้ล่าสุดนะครับปีนี้อ่ะพี่ขอสนามแรกนี่นะคุกนั่งแบบเท่ๆสนามแรก AIRC นะครับผมจบที่1ครับผมสนาม2จบที่2ครับผมล่าสุดผมจบที่2เหมือนกันครับแล้วก็สนามที่4ที่ถึงนี้ถ้าผมจบที่2คือได้แชมป์ประเทศไทยเลยผมก็โดนครับปีหน้าก็เจอกันครับแล้วถามจริงๆเลยอยากโดนหรือไม่อยากโดนคือจริงๆไอ้เรื่องโดนไม่โดนผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากแต่จริงๆแล้วผมอยากจะดูว่าตัวเองอ่ะทําได้ที่ไหนที่ไหนคือถึงจะไม่ได้แซงคนที่อยู่หัวแถวแต่ขอตามสูตรเนี่ยเราก็ชื่นใจละ
ถ้าไทยในอารมณ์ของนักแข่งนะยืนโพเดียมดีใจแล้วดีใจแล้วแฮปปี้แล้วจบคือจบแบบไม่เจ็บถ้าอยู่ในคลาส400 Open S1 เนี่ยถ้าอยู่1ใน5 1ใน6ผมถือว่าที่ไม่เป็นอาชีพคือแค่มาชอบแล้วมาขี่ไม่เป็นอาชีพผมถือว่าโอเคละครับคือขอแบบจบแบบไม่เจ็บขับเข้าเส้นชัยไม่ได้ถลอกเข้าเส้นชัยพอใช่โอเคครับขอบมากครับมาต่อครับพี่มีหัวหน้าแก๊งครับอันนี้หัวหน้าแก๊งเลยครับตัวพ่อครับพี่มันก็ต้องมีท่าเต้นแต่วันนี้มาไม่ทันถ้าอะไรนะลบกระด้างลมลบกระด้างลมมันเป็นยังไงพี่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ครับกระด้างมาโชว์กันเดี๋ยวพี่มาไม่ทันกระด้างโชว์แล้วนี่ครับพี่ครับรบกวนอธิบายครับชื่อพี่ชื่ออะไรครับชื่อวรวิทย์เกียรติจำนงครับชื่อหนุ่มครับขับอยู่ในรุ่นไหนบ้างครับรุ่นอยู่นินจา400 SPครับผมลงรายการพวก R2M BIC KRC แล้วก็รายการแท็กเดย์ทั่วไปเหมือนพวกนี้ทุกคนนะครับก็คือชอบมีรายการแข่งที่ไหนผมไปหมดใช่ R2M ไปหมดไปหมดนะเชียงดงเชียงรายไปหมดครับขอให้มีแข่งขอให้ได้ขับความสุขอยู่ตรงการขับใช่แล้ววันนี้ก็แน่นอนมาทีมแบบขนมาทีมชุดใหญ่ใช่ครับพี่มีน้องๆทั้งหมดสังกัดกี่คันนี่ก็นับเต็มๆจริงๆยังมีมา12คันวันนี้ก็มาส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าวันนี้มันธรรมดาติดเรียนบ้างติดทำงานบ้างอะไรบ้างหลายคนก็คือทีมพี่คือจะไม่เน้นเกี่ยวว่าต้องเป็นมืออาชีพต้องว่างไม่ครับต้องหน้าตาดีเป็นอย่างอะไรนะพี่นี่คือคัดน้ำอาแล้วต้องหน้าตาดีหน้าตาต้องดีก่อนมีตังตังไม่ค่อยจะมีกันนะฮะงั้นเดี๋ยวผมมายืมรถพี่ขี่แล้วก็คือมีรถมีความชอบมีความชอบแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีความรับผิดชอบแล้วถ้าเผื่อมีน้องแบบอยากจะเข้าทีมพี่โอ้ทีมน้องกระด้างล้มนี่มันเท่มากผมอยากเป็นอยู่ในทีมพี่อ่ะผมพี่เปิดสอนไหมสอนผมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสอนคงไม่ได้ครับผมพวกผมแค่แนะนำกันมากกว่าก็คือมาร่วมคุยใช่ครับกันได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็เหมือนกับว่ากลุ่มบิ๊กไบค์จับกลุ่มกันมาคุยกันอะไรกันก็แนะนำกันได้มากกว่าถ้าให้สอนพวกผมคงไม่เก่งขนาดนั้นเราไม่ใช่ระดับเกจิครับผมที่ไปสอนชาวบ้านเขาแต่ขับตามลายกันได้ใช่ครับอ่ะมาต่อนี่ไงพี่อันนี้ของพี่อ่ะในส่วนของเอเซอร์เรี่อ่ะพี่ที่เป็นมอลิเทคครับมีชิ้นส่วนอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับมีข้อเตอร์พวกนี้เนี่ยสำเร็จงานเอโซฝั่งนี้เตอร์ฝั่งนี้หล่อมากข้อเตอร์ใสใช่ครับก็ทุกอย่างดูข้อเตอร์กันแข็งข้อเตอร์ผมใส่หมดทุกอย่างก็คืออะไรก็ได้ที่ใส่แล้วหล่อที่ใส่แล้วแรงที่ใส่แล้วดีต้องใช้หมดต้องใช้ได้ด้วยครับถ้าใช้ไม่ได้ก็คงแข่งไม่ได้ฮะอ๋อก็คือสถานะล้วนใช่ครับอันนี้คือมันทุกอย่างนี่เราใช้งานจริงหมดทุกอย่างใส่ลงสนามแข่งจริงทุกอย่างแล้วปัญหากงเกียร์ขัดเบรกแข็งมีบ้างไหมไม่มีหรือว่าสมูทนิ่มรับทุกโค้งรับทุกเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรเลยทรงทุกอย่างได้ระยะหมดไม่มีเมื่อยขาไม่มีอะไรขับได้นานจนจบการแข่งขันนะครับไม่เหนื่อยแต่ดูร่องรอยเหมือนพี่ขับสุภาพเลยไม่ค่อยโหดแบบนี้ยังให้ยังไม่เคยล้มครับพี่ก็คือแบบค่อนข้างแบบสุภาพใช่ไหมยังไม่ล้มฮะไม่ใช่สายบินยังฮะยังเรามีกัปตันมือหนึ่งแล้วครับเราเลยไม่เอากัปตันมือสองไม่ต้องใช้ผู้ช่วยไม่เอาถ้าตายพี่หนุ่มเขาไม่บินก็เร็วได้ก็เขาเขียนว่าโค้งอันตรายไงกูตรงแม่งเลยปลอดภัยอ่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไอ้เดี๋ยวช่วยคัดต่อไปครับมาก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ธวัชชัยไทยกุลครับชื่อเล่นชื่อกันนะครับก็ขับรถหมายเลข101ครับปีนี้นะครับก็ลงในรุ่น650 Amateur นะครับแล้วก็อันลีดนะครับ2รายการครับกันผมขอถามหน่อยขับมานานหรือยังนี่เพิ่งขับได้1ปีครับแล้วปีนี้ผลงานพอมีอะไรบ้างไหมปีนี้ก็ผลงานก็มีลุ้นแชมป์ประจำปีทั้ง2รายการครับอะไรนะหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมพิมติบนี้คือโหดครับผมตั้งแต่แข่งเข้ารายการมาก็ได้ที่1มาตลอดเลยครับรถกี่คันรถคันเดียวครับไม่ใช่รถที่เอาใช้อ่ะแข่งมีกี่คันรถผมใช้แข่งคันเดียวแต่ในสนามรุ่น650ก็ประมาณ 5-6 คันนะครับอ๋อก็มีแต่ระดับเทพทั้งนั้นเลยครับก็คือหัวเราเป็นน้องใหม่ก็คือจะก้าวขึ้นสูงอาชีพครับผมกลัวไหม650แบบความเร็วมันค่อนข้างขยับขึ้นมาอีกนิดนึงถามว่าก็กลัวอยู่ครับกลัวแต่ว่าด้วยแอคเซสซอรีของมอนิเทคนะครับที่ใช้อยู่กับรถผมสามารถช่วยได้เยอะเลยครับทำให้ผมมั่นใจขึ้น
ปกติเราขับรถอะไรมอเตอร์ไซค์ป่ะที่ใช้งานประจำวันมอเตอร์ไซค์ใช้งานประจำวันก็ฟีโน่ครับโอ้โหมันคนละขั้วนะใช่ครับแล้วขับเร็วป่ะก็ไม่เร็วนะครับเพราะว่าในถนนก็เซฟเซฟครับเซฟตี้ก็ขับทั่วไปครับแล้วมาขับอย่างนี้มันแตกต่างกับฟิลแตกต่างกันมากเลยครับทั้งน้ำหนักแล้วก็ความเร็วแรงบิดด้วยครับน้ำหนักความเร็วอย่างเจอพวกความเร็วสูงๆเนี่ยความเร็วทางตรงอ่ะเราวิ่งอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ท็อปสปีดของผมที่ทำได้254กิโลเมตรต่อชั่วโมง254กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมถ้าเป็นผมนะความเร็วแค่นี้นะผมจอดลงแต่120แล้ว คือกลัวไหมกลับไปความเร็วแบบนั้นก็กลัวนะครับอันนี้ช่วยได้ตัวนี้ช่วยได้ครับเอาไม่คืออะไรเอ่ยตัวนี้กันสะบัดครับของลอตเต้นะครับครับสามารถใช้งานได้จริงครับอันนี้ผมทดสอบที่สนามไทยแลนด์นะครับปกติผมไม่ได้ใช้ของลอตเต้พอทีนี้ผมอาการเป็นไงปกติถ้าไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยไทยแลนด์ขับไม่ได้ขี่ไม่ได้ครับเพราะว่าชกตลอดใช่ครับมันมีบัมเยอะสนามไทยแลนด์แต่ก่อนนี้ผมไม่ได้ใช้ของลอตเต้รู้สึกพอเข้าโค้งไปมันสะบัดผมก็เลยมาสอบถามทางพี่ๆนี่แหละทางทีมบอกว่าเออกันสะบัดผมอ่ะมันสะบัดไม่รู้ว่าเป็นที่ชกหน้าหรือว่าเป็นที่กันสะบัดทีนี้ก็เลยลองเซตโชกใหม่แล้วก็ยังสะบัดทีนี้พอเปลี่ยนเป็นลอตเต้ปรับแค่5ระดับที่ผมใช้แข่งยังเหลืออีกต้อง20ระดับใช่ครับแต่5ระดับพอแล้วเอาอยู่5เอาอยู่ปึ๊กแล้วใช่ครับอ๋อโอเคก็คือทุกอย่างคือมันมีผลเคยได้มีประโยชน์ครับผมแม้ทางกายกงกาดแต่เรายังไม่เคยแบบเคยลงข้างทางแรงๆมั้ยเคยมีตอนซ้อมครับล้มอยู่ครับตอนซ้อมก็ดูจากสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขยับไปรุ่นใหญ่ดีกว่านี่รุ่นใหญ่สวัสดีครับรอบพันตัวพันเหมือนอันนี้ขับอีกแล้วสวัสดีครับ คือคันนี้ปีนี้ก็เป็นรถของทางบริษัทนะครับปีนี้เผอิญเจ้าตัวที่จะขี่ผู้หูเขาไม่ว่างติดภารกิจก็เลยคือไปแข่ง GP ดูเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยพอเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็คืออันนี้คือเป็นรถของทีมโมเนเทคโมเนเทคโดยตรงเลยบริษัทโดยตรงเลยบอกนิดนึงรถรุ่นอะไรสัก10นาครับความเร็วทางตรงอยู่ที่299ครับความเร็วทางตรงอยู่ที่เกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับแต่ถ้าวิ่งกันความเร็วขนาดนั้นครับผมแต่ถ้าที่ช้างไม่ถึงครับพี่เตะครับ1กิโลถ้าในสนามจริงๆแล้ว260ก็เต็มที่270 60 70และแข่งอยู่ในคัสไหนครับอันนี้คัส SP3 ทั้งคู่เลยนะครับ SP3 คือพี่ขับคันนึงครับผมน้องขับคันนึงผมมาแทนจะต้องเขาครับผู้ป่ะคนมาเราจะขับด้วยกันแล้วก็เป็นวันที่8เป็นงานแข่ง KRC จะเป็นสนามแรกที่ผมจะลงเทสคันนี้อ๋อก็คือยังไม่เคยควบแต่เคยขับบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่แบบโอ้โหยังไม่บวกคือตัวพันไม่บวกแล้วมันเป็นซุปเปอร์ไบค์แล้วพี่มันเป็นรถที่ต้องใช้ก็เยอะมากคือบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นการแข่งขันได้อะไรได้แต่ถ้าคุณขาดการซ้อมผมบอกแล้วคุณแข่งไม่ได้ผมว่าการขับรถพวกนี้นะข้อแรกเลยนะร่างกายครับต้องฟิตใจต้องได้ต้องกินเบียร์ต้องกินเบียร์กินเครื่องบำรุงกำลังแล้วก็สายตาความคิดสมองทุกอย่างพี่มันจะทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันเร็วมากเลยปุ๊บปุ๊บมันแบบวินะผมพูดกันเป็นวิครึ่งวิน้ำหนักเกือบ200กิโลนะคันนึงเกือบ200กิโลครับคันนึง200กิโลเวลาเข้าโค้งนี่พี่ครับก็คือโยนไปเลยโยน200โยนเข้าโค้งเลยมันก็เบรกพี่เบรกหน่อยเบรกเชนแรงเบี่ยงรถโอ้โหแล้วเรียกว่าแรง G อ่ะพี่แรง G และของที่ใช้ก็คือตอนเนี้ยโมดิเทคทางโมดิเทคเขากำลังปรับปรุงกำลังทำพาร์ทอะไรเริ่มเข้ามาใช้ล่าสุดก็เห็นมีพวกกันแข้งกันอะไรหลายใช่ครับล้มมีการล้มชกหน้าการล้มอ่ะผมถามตรงไงมันมีผลแค่ไหนพี่มีผลเอ๊ะอันนี้คือไม่ใส่ถ้าระหว่างมีกับไม่มีไม่มีคือถ้าล้มอ่ะแล้วพี่เป็นเศษเหล็กมันเลยชนเข้าตรงนี้ชนครับที่ว่าถอดเสียหายถอดล้อไม่ได้นะก็คือล้มเสร็จชิปหายเลยชิปเลยอันนี้คือไม่ใส่ใช่ไหมอันนี้คือใส่อันนี้คือมีชิปอยู่เวลาถูกต้องพี่เวลาล้มปุ๊บมันกระแทกนี่ก่อนก็คือมันไม่ถึงนี่ก็คือไม่เข้าตัวแกนโชกครับจะเข้าแค่ตัวกาดอุปกรณ์ก็จะเสียโชกข้างนึงก็เกือบ20,000นะโอ้ยตัวนี้ด้วยไฟฟ้าป่ะตัวไฟฟ้าอันนี้เป็นเขาเรียกซับโชกซับแข็งซับแข็งอันนั้นโชกไฟฟ้าเหรอใช่ไ
พี่ใช่ครับเห็นมีสายเป็นเรียบสาย ABS ครับสายเบสนะครับสร้างทางมคู่แหวพี่อันนี้ก็คู่นึงก็40,000แล้วพี่โชว์คู่40,000ครับผมแต่ถ้ามีนี่ก็คือไม่เสีย40,000แต่เสียแค่หลักพันเซฟได้ถ้าเป็นผมนะผมก็เสียพันผมไม่เสียหมื่นหรอกเนี่ยคันนี้ทำไมไม่ติดก็มันอันนี้คันนี้ลูกละครับผมอันนี้ก็ของโมดิเทคเหมือนกันกันล้มนี่ฮะเพิ่งล้มมาเห็นไหมนี่ดูรอยไม่เข้าตัวโครงชุดเฟรมไม่เข้าเลยไม่ได้โดนล้มพี่เฟรมนี่ก็เป็นแสนนะพี่เฟรมเป็นแสนครับเอาแค่แฟลิ่งพอแฟลิ่งก็เป็นหมื่นแล้วครับหลักหลายหมื่นเหมือนกันแต่ถ้ามีกาตัวนี้คือแฟลิ่งไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเออก็ดูแต่ภาพก็จริงนะใช่ครับดูตัวอย่างได้มีตัวอย่างฝั่งจะเสียพี่แต่ตอนการซ่อมหรืออะไรก็คือหลังพันน้อยลงก็คือเซฟเรื่องใหญ่ใหญ่นะอย่างคันนี้ก็คือไม่ได้ใส่ดูผมไม่ใส่จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเข้าหมดเลยเมื่อกี้ตัวนั้นอยู่ตรงนี้อ่ะฮะตัวนั้นอยู่นี่นี่เข้านี่เลยดีมีนี่ถ้าเกิดไม่มีก็แข็งแตกเลยใช่ครับนี่เกือบหมื่นอ่ะใช่ครับคืออะไรก็ค่อนข้างแพงนะครับตัวพันอะไรก็แพงมาแล้วเหมือนพี่ขับ BMW อ่ะครับผมแล้วทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้พี่มันสุดผมชอบมันสุดละก็คือเหมือนกับ 1000cc เป็นตัวที่แรงที่สุดแล้วคิดว่าสำหรับเราใช่ครับว่า WFBK เลยก็ใช้ตัวนี้อยู่ใช่ครับแชมป์ก็ใช้ตัวนี้อยู่ใช่ตัวนี้เราก็เอาให้มันสุดๆไปเลยทีเดียวแล้วผลขอผลงานหน่อยรุ่นใหญ่ผลงานตัวนี้นะครับน้องต้องผมทำได้แชมป์ชนะเลิศอันดับ1ครับผมรุ่นนินจา ZX10R ครับผม ST2 ครับผมอันนี้งานคาวาซากินะครับงานจริงแชมป์คาวาซากิส่วนตัวนี้ก็เป็น RTM นะครับอันดับ3 ST2 เหมือนกันตัวนี้ครับเป็นรายการใหญ่ก็คือที่มาจอดวันนี้ทุกคันมีถ้วยหมดมีถ้วยมีรางวัลหมดทุกคันใช่ครับก็คือเราทำให้เห็นว่าสปอนเซอร์ให้สปอนเซอร์มาเราทำกันจริงๆไม่ได้ว่าเขาให้มาแล้วทำกันเล่นๆไม่ใช่คือให้มาคือเราชอบจริงเราแข่งจริงครับจริงครับแล้วมีทำจริงด้วยมีผลงานจริงใช่ฝากก็มอนิเทคนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะครับไม่ว่ารถรุ่นใดนะครับมอนิเทคมีอะไรทุกชิ้นคุณภาพสมราคานะครับใช้ได้จริงมีมาตรฐานนะฮะแล้วก็ลอตเต้ฝากด้วยลอตเต้ลอตเต้ในส่วนของแดกใช่ไหมแม่ครับใช่แล้วสายแดกก็หรือสายรถที่ชอบทางตรงครับก็สามารถอุดหนุนอะไรของลอตเต้ได้ครับสินค้ามีคุณภาพเหมือนกันนะครับนะครับขอบคุณมากครับก็ในส่วนของทีมแล้วกันนะครับทีมของ NDL ปีนี้ที่จริงเราก็ยังแค่ครึ่งฤดูกาลนะครับยังมีครึ่งฤดูกาลที่เราต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับทั้ง8คันนี้ก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับมีให้เชียร์ทุกรุ่นทุกรสชาตินะครับตั้งแต่300 400 600จนถึงตัวพันนะครับเราลงทุกรายการเลยว่าได้นะครับงานคาวางาน R2M งาน Elite นะครับแล้วก็งาน BIRC นะครับงานช้างทุกรายการก็เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยหมดนะครับก็ขอฝากนะครับนักแข่งทุกท่านนะครับพวกเราเต็มที่นะครับเราไม่ได้แบบก็ของเราก็เราไม่ได้เป็นมืออาชีพแต่เราก็ไม่ใช่มือสมัครเล่นที่มาทำกันเล่นๆนะครับพวกเรามีความตั้งใจนะครับมีความพยายามทุกท่านนะครับลงสนามทุกครั้งนะครับมีความเสี่ยงแต่เราก็รักมันนะครับก็ฝากให้ทุกท่านนะครับเชียร์ด้วยนะครับฝากเชียร์ตามเพจ Molitech นะครับก็แชร์อยู่ตลอดนะครับเพจ Lotte แล้วก็เพจของทีมก็มีนะครับ NDL Molitechนะครับเข้าไปอีก Racing Team นะครับแล้วก็นักแข่งทุกท่านก็มี Facebook นะครับฝากตามกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณนะครับทางคุณแม่แล้วก็ทางทีมงาน Molitech นะครับที่สนับสนุนทีมเรามาตลอด2ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากเอาไว้เอ้ยต้องเอาครับ ปีหน้าก็ขอความกรุณา ต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงจังหวะสุดท้ายแล้วช่วงโค้งสุดท้ายในวันนี้นะครับเราได้รับชมหลายๆรถทีมแข่งนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก CGP นะครับในวันนี้ทั้ง CGP Molitech แล้วก็ Lotte ครับผมในนามของทีมงานฝ่ายจัดนะครับรายการ NGO สีดักใบปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนโชคเจริญพร CGP Molitechและลอตเต้นะครับทั้ง3ผลิตภัณฑ์ก็ฝากไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคุ
คุณแม่แล้วก็พี่เต้ที่ให้การสรุปรายการของเรานะครับสำหรับ NGO สตรีทเด็กบายปาร์ตี้วันนี้ครับกับผมป๊อกบ้านปูน VS Red Bike นะครับพี่เต้ลอตเต้แล้วก็คุณแม่นะครับรวมไปถึงทีมงาน NDL นกกระเด้าลมนะครับคาวาอินะโมลิเทคลอตเต้ทีมนะฮะแล้วก็พี่ชัยหนองเสม็ดนะครับรวมไปถึงทีมงานของพี่ดำกระทิงแดงนะครับรวมไปถึงตัวขี่อายุน้อยร้อยโลของเรานามซ่าชลบุรีนะครับก็ต้องขอกราบลากันไปก่อนสุดท้ายนี้แล้วนะครับเราอยากจะให้ทุกท่านได้มารวมพลังเฮด้วยกันก่อนจากกันไปนะครับผมจะนับถึงสองสามและเฮพร้อมกันนะครับทุกคนนะครับ1 2 3เฮ้ยคุณเจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับในนามของทีมนักแข่งนะครับก็ขอขอบคุณบริษัทโชคเจริญพรเลสQuality Partนะครับทั้งในแบรนด์ของ Molitech Lotte แล้วก็ CCP นะครับทั้งสาย DAC แล้วก็สายเซอร์กิตนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับที่ส่งเสริมให้ความฝันของนักแข่งทุกท่านนะครับเป็นความจริงได้ขอบคุณมากเลยครับดีครับ